นะครับดิวครับพี่เป็นโฮสต์มันมีเด้งมาที่พี่ตลอดเลยว่ามีคนเข้ามาเนี่ยนะโอนกลับก่อนได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะชุบชิบนะโอนได้ไหมอ่ะไม่มันเป็นโคโฮสต์นะคะเดี๋ยวดิวเอาออกก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวดิวกดแอดมิทคนให้หน่อยแล้วกันเนาะทุกคนเข้ามาเรื่อยๆได้ค่ะดิวกดได้ไหมดิวกดแอดมิทได้ไหมได้ค่ะได้ขอได้โอเคครับเดี๋ยวเริ่มเลยพี่เริ่มสอนได้เลยเดี๋ยวหนูคนละคนเองค่ะโอเคครับเฮ้สวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เข้ามาโอ้70กว่าคนนะครับก็ชื่อโอลลี่นะครับแนะนำตัวอีกทีนะเพื่อที่รู้จักนะครับตอนนี้ก็ทำอาชีพเป็นติวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเทรดเดอร์ด้วยนะครับก็แล้วก็ทำสตาร์ทอัพของตัวเองนะครับแต่สตาร์ทตอนนี้ยังไม่รุ่งนะครับท่องเที่ยวยังเปิดไม่ได้นะเพราะผมเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับก็เลยตอนนี้ทำอีกส่วนนึงอยู่เป็นเกี่ยวกับระบบการซื้อของออนไลน์นะครับแล้วก็จะปีหน้าจะทำเป็น NFT ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการซื้อขาย NFT นะครับก็เดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาแชร์กันนะเผื่อใครสนใจใช้ได้นะครับก็วันนี้ที่มาเทรดนะครับก็เผื่อบางคนยังไม่เคยเจอกันไม่เคยเข้ามาเรียนนะครับก็จริงๆมันเป็นเทคนิคการเทรดแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่า MIB นะ MIB ถ้าผมนึกถึงแว็บแรกผมจะได้ถึงหนังเรื่องนี้นะ Men in Black ใครเคยดูบ้างเรื่องนี้นะมีหลายภาคมากเลยตอนหลังๆนี้มีมาเยอะแยะเลยภาคแรกนี้น่าจะสนุกสุดแล้วนะครับ Men in Black นะครับก็จริงๆมันไม่ใช่เป็นตัวนี้หรอกมันคือเทคนิคการเทรดที่เรียกว่ามัลติ Insight Bar นะครับจริงๆแล้ว MIB นะก่อนที่จะเริ่มนะครับก็เดี๋ยวเท้าความก่อนนะผมจะเกินทุกครั้งเวลาผมสอนเรื่องเทคนิคก็คือเรื่องของทฤษฎีดาวนะครับเพราะว่ามันคือพื้นฐานของเทคนิคในการเทรดทั้งหมดนะครับที่มีกลยุทธ์ทั้งหมดในที่เขาเผยแพร่กันมาทั้งหมดเนี่ยทุกตำรานะก็มีพื้นฐานมาจากตัวนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าเรื่องมัลติอินไซด์บาร์วันนี้นะครับก็มาดูก่อนนะครับเรื่องของเทรนด์นะครับเทรนด์เนี่ยก็จะมีเทรนด์ขาขึ้นใช่ไหมครับขาขึ้นเทรนด์ที่เป็นขาลงนะครับและช่วงตรงกลางนี้คือเทรนที่เป็นอยู่ในกรอบหรือเรียกว่าไซด์เวย์นะครับก็คือราคาที่ยังไม่ไปไม่มานะยังไม่ตัดใจนะซึ่งถ้าเราดูตลาดตอนนี้เลยนะวิเคราะห์ตลาดของตอนนี้โดยส่วนใหญ่แล้วกันนะผมคิดว่าภาพรวมส่วนใหญ่อาจจะมีบางตัวที่วิ่งขึ้นหรือวิ่งลงอยู่นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะ 80% นะครับขึ้นไปนะ 80% เนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบหรือว่าไซด์เวย์อยู่นะครับตอนนี้นะครับ เป็นราคาที่กำลังรอนะเพราะมันเป็นช่วงสิ้นปีด้วยนะครับแล้วก็BTC เนี่ยมันทิ้งดิ่งลงมาวันที่4,000 บาทนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเกิดการแฟลชแคชนะครับคือการทิ้งมาลงมาแบบรุนแรงนะซึ่งมันเป็นถ้าดูแค่แท่งวันที่4วันเดียวนะจาก BTC นะเพราะว่ายังไงคริปโตเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเกือบจะ 80% ขึ้นไปอ่ะผมตีว่า 85% ขึ้นไปได้ซ้ำนะครับหรือเผื่อ 90% เนี่ยมันจะอิงราคาตาม BTC นะครับหรือ Bitcoin นะครับงั้นวันที่4ธันวาเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์ Bitcoin ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยกราฟวันที่4วันเดียวเนี่ยเป็นการขยับของราคาที่กว้างที่สุดนะครับเลนส์กว้างที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดเลยนะครับหลังจากนี้มันก็ยังไม่ขยับขนาดนี้แน่ๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็จะเป็นอยู่ในช่วงไซด์เวย์เนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกเหรียญเนี่ยเฉลี่ยโดยเกือบทั้งหมดนะครับมันจะมีแค่บางเหรียญแหละที่มันอาจจะไม่ตามบิตคอยน์ช่วงเนี้ยคือขึ้นหรือลงเพราะมีข่าวเฉพาะตัวของมันนะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงไซด์เวย์ไปอีกสักระยะนะครับจริงๆต้องไซด์เวย์ตั้งแต่วันที่4มาแล้วนะครับก็ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนนะยังไม่แต่ว่าวานนะวานอาจจะซื้อเหรียญแจกให้ลูกหลานอันนี้ว่ากันอีกทีนะครับไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าอาจจะมาปีใหม่มาฉลองนะครับทำกราฟซะหน่อยนึงอย่างนี้นะแต่โดยปกติเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่ช่วงฮอลิเดย์กันแล้วครับของต่างประเทศนะครับทุกคนเตรียมคริสต์มาสแล้วก็ปีนะครับหลังจากจบปีใหม่เนี่ยก็จะมาเริ่มเทรดกันอีกทีนึงนะซึ่งนอกจากวานที่เป็นตัวบุคคลแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีวานที่เป็นสถาบันการเงินด้วยนะมาเทรดนะฉะนั้นช่วงนี้ยังไงตลาดก็น่าจะไซด์เวย์ไปสักระยะนึงนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าหลังปีใหม่นะตลาดถึงจะเริ่มขยับแบบเห็นชัดเจนนะครับแต่ถามว่าไซด์เวย์เราเทรดได้ไหมก็ยังเทรดได้อยู่นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของอัพเทรนก่อนนะครับเราดูได้ไงว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับการจะรู้เป็นเทรนขาขึ้นก็คือสวิงไฮตัวนี้ครับมันยกสูงขึ้นนะครับแล้วก็สวิงโลมันยกสูงขึ้นนะอย่างนี้คือขาขึ้นถ้าขาลงก็สวิงไฮต่ำลงสวิงโลต่ำลงนะครับแต่ถ้าไม่ไปไม่มาอย่างเงี้ยก็ยังเป็นในช่วงของตัดไซด์เวย์นะครับคราวนี้มาดูเลยนะครับวันนี้ผมคงสอนเนื้อหาไม่เยอะนะไปทาบกราฟดีกว่านะครับดูเนื้อหาแล้วมันน่าเบื่อดูกราฟดีกว่าน่าจะสนุกกว่านะครับคำว่า Insight Bar ก่อนนะครับ Insight Bar เป็นแพทเทิร์นหนึ่งเรียกว่าเป็น Price Action อันหนึ่งนะที่
เทรดเดอร์หลายๆคนใช้ในการเป็นตัวตัดสินใจในการเข้าเทรดนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงอินไซด์บาร์นะผมจะพูดถึงมัลติอินไซด์บาร์แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักมัลติอินไซด์บาร์เนี่ยเราให้รู้จักอินไซด์บาร์ก่อนนะลักษณะอินไซด์บาร์ก็คือมันจะมีแท่งกราฟอยู่2แท่งนะครับซึ่งแท่งแรกเนี่ยเราจะเรียกว่ามาเทอร์บาร์นะครับแล้วแท่งที่2เนี่ยก็คือเอาแท่งแม่กับแท่งลูกแล้วกันนะถ้าเรียกว่าแท่งแม่กับแท่งลูกคําว่าอินไซด์บาร์ก็คือว่าแท่งกราฟก่อนหน้านี้ครับแท่งแรกเนี่ยมันมีราคาไฮกับราคาโลคุมราคาไฮโลของแท่ง2นะครับแท่งที่2ราคาไฮโลเนี่ยอยู่ในกรอบแท่งแรกเราก็มองว่าเนี่ยแท่งแม่อันเนี้ยเป็นมันนะครับเป็นมันนะครับหมายของอินไซด์บาร์เนี่ยมันหมายความยังไงนะครับถ้าเราดูในทางเฟรมใหญ่สมมติเฟรมใหญ่เช่นทางเฟรมเดย์ทางเฟรมเดย์นะทางเดย์สมมติว่าอินไซด์บาร์ทางเดย์เนี่ย2แท่งเนี่ยเราจะเห็นแค่2แท่งเนาะในเดย์นะครับคือระยะเวลา2นี้เกิดอินไซด์บาร์ขึ้นอย่างเงี้ยครับอินไซด์บาร์ก็แท่งใหญ่กว่าแท่งลูกจริงมั้ยจริงๆแล้วความหมายไซด์บาร์เนี่ยเข้าไปดูในทางเฟรมที่เล็กลงมันคือตลาดที่กำลังเลหรือลอยบางอย่างครับอะไรแบบนะลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมแคบสังเกตนะมันจะลู่เข้ามาหาอย่างครับเห็นไหมถ้าเราตีเทรนไลน์บนเนี่ยเป็นเทรนไลน์ขาลงเห็นไหมครับตีเทรนไลน์ข้างล่างไลน์ขาอย่างเงี้ยครับมันเป็นสามเหลี่ยมแคบบี้อะไรอย่างงี้นะครับยิ่งเข้ามานะเหมือนแค่ให้เป็นตัวลูกศรนะครับหรือเป็นสามที่หันหัวไปทางด้านนะครับก็เป็นสายปากแคบว่าราคากำลังรออะไรบางอย่างอยู่ครับตลาดกำลังรออะไรบางอย่างอยู่นะซึ่งผมบอกไว้ว่าช่วงเนี้ยเป็นไซด์เวฟว่าที่เห็นจริงๆว่าเนี่ยแทบไม่เห็นกันแล้วนะครับที่เห็นรายย่อยรายย่อยก็เลยขยับกราฟไม่ไกลนะครับงั้นราคาจะไปไกลๆเนี่ยต้องเป็นบูเทไหลหรือเข้ามาทีละหลายๆหลายๆล้านเหรียญหลักมากหลักเนี่ย100ล้านขึ้นอย่างเงี้ยถึงจะวิ่งครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแต่รายย่อยที่กันนะครับราคามันก็เลยอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะถ้าจะอย่างงี้นะครับอันนี้คืออินไซด์มานะครับเป็นตลาดที่กำลังเลนะทีนี้มันจะมีก็คือมัลติอินไซด์บาร์ที่จะเรามาเรียนวันนี้นะครับมัลติอินไซด์บาร์ก็คือว่าก็เหมือนไซด์บาร์แล้วก็จะมีแท่งมาเชอร์หรือว่าแท่งแม่นะครับแต่แม่หนึ่งคนไออินไซด์บาร์เมื่อกี้มันมีลูกคนเดียวอย่างเงี้ยนะมีลูกคนเดียวพอมันมัลติอินไซด์บาร์เนี่ยแค่หนึ่งคนเนี่ยมีลูกตามมาอีกหลายคนนะครับตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือว่าเป็นมัลติอินไซด์บาร์ถ้าแท่งแม่หนึ่งและแท่งเนี่ยถือว่าเป็นอินไซด์บาร์ธรรมดานะแต่ถ้าเกิดว่ามีแท่งนะครับมีแท่งแม่หนึ่งแล้วมีลูกสองเมื่อไหร่นะสองขึ้นไปนะอาจจะมีสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้นะครับอันนี้ว่าเป็นติอินไซด์บาร์นะครับก็มีลูกเยอะนะครับพฤติกรรมการที่เป็นมัลติอินไซด์บาร์เนี่ยมันอะไรนะครับมันคาที่ยังไม่เลือกทางชัดยิ่งกว่าอินไซด์บาร์นะในเนี้ยเดย์นะวันในเดย์นะไซบาร์แค่2แท่งก็คือ2วันถูกมั้ยฮะแต่ถ้าเป็นสีไซบาร์เนี่ยถ้าในรูปเนี้ยคือ4วันละ4วันแล้วที่ลายยังไม่เลือกทางว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงก็คือเป็นการในกรอบไซด์เวย์นะถ้าเราดูเข้าไปดูในไทม์เฟรมที่เลขนี้นะครับเลขนี้นะก็จะเห็นพาขยับวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งเนี่ยอยู่ในกรอบนี้นะครับอยู่แค่นี้แหละไม่ไปไม่ครับอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานถ้าจะมีเกิดขึ้นครับแปลว่าราคาเนี่ยหรือว่าตลาดนะครับกำลังรอการไดฟ์มันมีแรงไดฟ์ครับไม่มีแรงซื้อที่รุนแรงก็ไม่มีทั้งขายที่รุนแรงนะครับเหมือนลงกำลังสงบก็วิ่งแค่นี้ครับอาการที่ขึ้นสงบนานๆเนี่ยแปลว่าพายุกำลังมาความหมายมันติอินไซด์บาร์แปลว่าถ้าระเบิดทางแล้วเนี่ยมันจะเลือกทางได้ไกลนะครับมันจะวิ่งไปไหนนะหรือการจะแหกไซด์บาร์ขึ้นไปได้เนี่ยหลุดเกาะขึ้นไปได้ครับมันต้องมีแท่งอิมบาลานซ์หรือแท่งใหญ่ๆมาลุแนวของข้างบนเนี่ยครับแนวบนเนี่ยหรือไม่ก็แนวไฮของแท่งแม่หรือแม้แนวโลของแท่งแม่เนี่ยครับมีแท่งใหญ่ลุลงไปครับถึงจะเกิดการนั้นได้นะยิ่งมีอันนี้เทคนิคจำง่ายนะครับแม่คนเนี่ยเกิดมีลูกเยอะเนี่ยจิตไม่ดีมีลูกหลายคนเนี่ยแม่ก็ยิ่งเครียดนะครับถ้าเครียดเนี่ยก็จะยิ่งระเบิดไปได้ไกลนะครับระเบิดพลังไข่แล้วกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามีมาอินไซด์บาร์หลายอันเนี่ยจะไปได้ไกลนะครับเราสามารถเทรดได้นะอันนี้เป็นคำสไลด์นี้ไม่ฟอเร็กซ์เดิมนะครับจริงๆแล้วอินไซด์บาร์ถ้าในฟอเร็กซ์นะครับเทรดได้ใน S4D1ได้ดีมากนะครับถ้าเป็นของคริปโตนะครับซึ่งคริปโตมันเร็วกว่าฟอเร็กซ์อยู่แล้วนะก็เทรดทางเฟรกลงมาได้นะ3นาทีก็ยังได้นะครับชั่วโมงก็ได้นะแต่ระยะที่วิ่ง
ก็วิ่งไประยะที่วิ่งก็จะร้อยไปต่างกันนะครับไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวทีนี้หลักการเทรดทำยังไงนะครับวิธีการเทรดก็คือเทรดตามเทรดนะครับทำเทรดตามเทรดอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับอ่ะถ้าต้องรู้ก่อนว่าขาขึ้นขาลงหรือว่าไซด์เวย์มันเป็นครับถ้าเรารู้ก่อนมันก็จะเทรดตามเทรนด์ถูกนะครับเช่นตอนนี้กำลังเทรนขาลงอยู่แล้วเราเจอมัลติอินไซด์บาร์เราไปเห็นขาขึ้นบาร์เงี้ยก็จะสวนเทรนอันนี้อันตรายนะโอเคถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเทรนขาลงอยู่เราก็จะมัลติอินไซด์บาร์เนี่ยเราควรจะเลือกเทรดฝั่งเซลล์มากกว่าฝั่งบาร์นะโอเคไหมส่วนถ้าเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยครับตลาดกำลังขาขึ้นอยู่เราก็ควรจะโฟกัสเทรดฝั่งบาร์มากกว่าฝั่งเซลล์นะถ้าตลาดไซด์เวย์ล่ะทำยังไงไซด์เวย์แล้วแต่เลยนะครับมันเกิดข้างบนอย่างเงี้ยกรอบบนไซด์เวย์ก็เลือกเซลล์นะครับล่างก็เลือกไหนนะเกิดกลางกรอบเนี่ยทำไงถ้าเกิดอยู่กลางกรอบเนี่ยเป็นผมนะก็จะไม่เทรดก็ได้หรือดักเพนดิ้งไว้สองทางนะคือถ้ามีแพลตฟอร์มว่า MT4 ในการเทรดเหล็กหรือ BCETH เนี่ยมันสามารถดักสองทางได้นะในBinanceเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าดักสองทางได้ไหมถ้าเปิดออเดอร์ลิมิตเนี่ยน่าจะเปิดได้พอมันเลือกอันนึงอีกอันนึงก็จะไม่ได้เลยครับต้องปิดนะไม่งั้นมันจะเป็น stop loss เอาไปเลยนะอีกอันนึงนะครับ จะสนรับ data ไม่ก็ได้นะอันนี้เหมาะสำหรับการเทรดกลางกรอบเลยนะครับลานวาง entry กับ stop loss inside bar stop loss เป็นยังไงครับ entry อย่างนี้ครับเข้า entry เนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยครับ high ของแท่งแม่หรือมันก็ low ของแท่งแม่ก็ได้นะถ้าเราจะ buy นะครับให้เราเข้าที่จุด entry ของเราอยู่ที่ข้างแม่นี่นะครับหายแห้งแม่นะผมจะเผื่อไว้หน่อยนึงเผื่อไว้ขึ้นหน่อยนึงบางทีอ่ะบางหลุดมาแล้วนะครับแต่มันเป็นการหลอกนะหลุดแค่แท่งเดียวหลอกลงนะก็ได้นะเราก็จะคือไม่เราก็หลอกก็ได้เรามันทะลุแน่ครับแล้วเราเข้าไปบายก็ได้หรือมันทะลุลงแน่เราเข้าไปเซลล์ไข่การเทรดสายนี้เป็นการเทรดฟอลโล่นะครับฟอลโล่แปลว่าตอนนี้ราคามันไม่หลุดกรอบแต่พอมันหลุดกรอบครับเราก็ฟอลโล่เลยเช่นกรอบขึ้นข้างบนแปลว่าร้านนั้นจะมีลมพุ่งไปไหนแล้วแล้วก็ follow ไปนะครับถ้าหลุดกรอบลงข้างล่างเราก็ไป follow sell เอานะครับแต่ยิงไว้ก่อนก็ได้แต่ดักข้างบนนะครับถ้ารู้มาแนวนี้ขึ้นไปแล้วก็รู้มาแนวนี้ลงมาก็ก็ sell ทำแบบนี้ครับดูตัวอย่างนะครับพอดีมันเดี๋ยวนะมีคนมาจอ stop แทร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแทร์ใหม่โอเคมีคนเทรดดิ้งด้วยครับตัวอย่างในปีนี้คู่กันนะครับให้ลองดูนะว่าเราหาอินไซด์เจอมั้ยหาใช่มั้ยมีไหนบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูจริงนะของคลิปนะตรงนี้อินไซด์มามั้ยครับตรงนี้ใช่มั้ยจริงใช่แบบนี้นะเนี่ยอันเนี้ยเห็นมั้ยแม่ใช่มั้ยครับลูก2นะครับตรงนี้แม่1ลูก2นะครับนะมันไซด์บาร์นะมันติดบาร์นะตรงนี้ไซด์บาร์ธรรมดานะไม่ใช่นะครับมาตรงนี้อันนี้แม่1ครับลูก2 3 4ลูก4นะครับอย่างเงี้ยมีตรงไหนอีกตรงนี้แค่อินไซด์บาร์ธรรมดานะครับมาดูเฉลยครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ไซด์บาร์ธรรมดานะครับอินไซด์บาร์ธรรมดาเก๋นะแม่มันระเบิดตั้งแต่เนี้ยระเบิดเนี่ยอันนี้แพ้นะครับก่อนนะครับอันนี้ระเบิดตรงนี้นะครับระเบิดปุ๊บลงเลยนะครับลงไกลตรงเนี้ยลูก3ก็ลงไกลครับเหมือนกองไก่นะสังเกตนะเวลาหลุดอินไซด์บาร์จะลงแรงๆเนี่ยมันจะเป็นแท่งใหญ่เสมอนะอย่างเงี้ยนะครับมาดูอันหนึ่งนี่คู่ GU นะครับไม่ต้องสนใจมันอะไรนะให้สนใจครับอย่างเดียวพอนะครับว่ามันครับเราหามันติอินไซด์บาร์เจอนะครับตรงนี้มีตรงนี้นะครับอันแรกนะสามอันตรงนี้มองเห็นไหมครับตรงลูกศรถุงวงให้เลยนี่ครับแต่มันติอินไซด์ที่หนึ่งมันติอินไซด์2มันติบาร์ที่3มันติอินไซด์ที่4นะครับสังเกตดูตรงเนี้ยเห็นมั้ยถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเวลามันทํามันจะมีแท่งตันๆอีกนะก็ขึ้นกระแทกขึ้นไปนะครับยิ่งตรงนี้เห็นชัดก่อนจะลงเนี่ยลงมาก่อนไปขึ้นนะแปลว่าถ้าเรามองเทรนออกนี่เทรนขานะเราจะไม่สนใจเซลล์นะเราจะตั้งไว้ข้างบนนี้ครับแล้วเวลามันลงกินฝั่งตอนล็อตฝั่งนี้ก่อนเนี่ยแล้วค่อยขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ของนี้ครับก็ขึ้นตาแล้วก็ขึ้นตาขายหน้าเลยครับก็ดูต่อนะดูหน้ามีการ์ดดูนะครับอันนี้ตัวอย่างครับ
มองเห็นกันไหมผมเฉลยแล้วกันจะต้องดูนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟจริงอย่างเงี้ยแม่1นะครับลูก1 2 3 4 5 7ลูก7นะครับพอ x ปุ๊บเนี่ยขึ้นไกลอย่างเงี้ยแม่1ลูก7นะนี่ก็เหมือนกัน1 2 3 4 5นะเนี่ยแต่นี้แพ้หรือเปล่านี่ไม่แพ้ผมบอกเอามาข้างล่างไม่ได้เอาเดินข้างล่างเพราะเราว่านี่เทรนด์ขาขึ้นผมก็ดักไม่ดักเซลแล้วก็ดักบาบายตรงนี้นะดักบายที่ราคาเกินฮาสูงสุดของแม่นะก็เผื่อนิดพอมันทะลุเราก็ได้กลับไปเลยครับอันนี้ก็ชนะนะดักบายอย่างเดียวนะครับตรงเนี้ยมันลงใช่ไหมเราเซลนะครับดักเซลเนี่ยไม่ได้ของหรือถ้าบายตรงนี้จะแพ้นะถ้าดักเซลไม่ได้ของดักบายจะแพ้นะตรงเนี้ยถ้าดักมันเริ่มขาถึงแล้วเห็นไหมมันหายยกขึ้นนะครับโลยกเริ่มเป็นขาเล็กๆนะก็ดักบายนะครับขึ้นไปนะครับตอนย่อใช่ไหมถ้าเราจะดักบายเนี่ยก็จะแพ้ถ้าดักก่อนเนี่ยแพ้เพราะมันคือฝั่งเซลล์ใช่ไหมดักสองทางแพ้ถ้าว่าเป็นเราจะขึ้นบายก็จะชนะอยู่นะครับได้แค่นะครับส่วนตรงนี้ขาชัดเจนนะมีไซบาร์ดักเซลล์ตรงนี้ครับพอรามันแหกออกมาปุ๊บเนี่ยหลุดแท่งแม่มาก็ลงต่อก็จะพาไปนะครับมันออเดอร์ที่ทำนะครับไปดูปัญหาอยู่จริงมาดูกราฟกันนะครับกราฟนะถ้าสังเกตนะผมขอปิดพี่ใหญ่ก่อนนะครับ BC BC นะครับมีไหมเหมือนเมื่อกี้ทำไว้แล้วอยู่ไหนคอยมันดูนะครับผมให้กราฟดีเลยนะทำมั่นใจว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมันจะลงหรืออะไรเงี้ยบอกเลยอีกแต่สังเกตการ์ดเดย์นะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ผมให้ก่อนแล้วนะการ์ดเดย์ที่บอกเนี่ยวันที่4 ธันวาเนี่ยวันที่4 ธันวาราคาเปิดอยู่นี่นะโลอยู่นี่ครับนี่คือแท่งอินซ่าแท่งแม่นะครับแล้วดูนะลูกเขียวลูกเยอะตั้งแต่วันที่4นะครับมาวันนี้ที่22นะครับ18 วันแล้วนะครับยังไม่หลุดเลยยังกรอบเงาของแท่งแม่นี่เลยนะง่ายๆครับถ้าใครรู้ว่า BTC จะลงขึ้นต่อนะถ้าทะลุลงไปได้เมื่อไหร่นะครับถ้าทะลุแนวเนี้ยโตลงไปนะ44เนี่ยแปลว่า BTC ลงแน่นอนลงต่อแน่นะครับเพราะนี่มันลังเลมากเลยมันเป็นตลาดที่โดนมันก็ต้องลังเลแล้วเพราะอะไรเพราะว่าแท่งถูกกระแทกแรงนะแรงมากระยะมันกว้างมากเลยนะจาก54ครับลงมาเหลือ40,000เนี่ย10,000 ดอลลาร์นะครับไปดูแท่งไหนที่เคยมี10,000 ดอลลาร์บ้างแท่งนี้52,000ลง12,000นี่คือดอลลาร์นะพอทะลุ10,000 ดอลลาร์ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอินไซด์บาร์ยาวเลยนะครับถ้ามีแท่งเนี้ยมาทะลุอีกทีนึงแต่เนี้ยไม่ลงต่อนะต่อนะครับเหลือทะลุหลอกแล้วเสร็จแล้วก็เป็นอินไซด์บาร์ตรงนี้แล้วขึ้น ผมว่าแนวตรงเนี้ยก็จะคล้ายแพทเทิร์นนี้ครับแท่งนี้ครับดักคิดว่าต้องขึ้นแล้วแน่ๆนะมันทะลุลงมาตรงนี้ก่อนลงมาก่อนนะครับน่าจะแถวๆนี้อย่างที่เราเคยคาดกันไว้อ่ะ38,000-39,000ก่อนครับเราค่อยขึ้นเพราะมีคนรอบายเยอะเขาก็ต้องรู้ว่ารอคนรอบายเยอะเซลล์ลงมาก่อนนะครับเราค่อยขึ้นนะรอ2ต่อนะเวลาเท่ามือที่รายใหญ่ๆเนี่ยเขาจะออกเนี่ยเขากราฟพีเดียว2ช็อตครับคือรอว่าจะลงเราไม่ลงคนขาบายเนี่ยตาเรียบก่อนนะหลังจากคนขาเซลล์ตาก่อนคนที่อยู่คือวานรอดนะครับรายย่อยไม่รอดก็ดูนะแล้วนี่อินไซด์บาร์ซ้อนด้วยนะครับมันติอินบาร์ซ้อนนะลองดูนะนี่แท่งดีครับก็ซ้อนมาครับลูกเนี่ยแม่นะลูกนะลูกมีหลานต่อยนะเนี่ย1 2 3 4 5 7 8 9 วันครับยังไม่รอบเลยนะครับเช็คง่ายๆสเต็ปแรกนะถ้าซีเนี่ยถ้าเราจะอ่านกราฟง่ายนะครับว่าขึ้นหรือลงนะอย่างน้อยเนี่ยผมบอกเลยอย่างน้อยเนี่ย50,000ให้ได้ก่อนทะลุ50,000แล้วค่อยมาอีกทีนึงว่าจะไหนครับเพราะเนี่ยเพิ่งกรอบแม่เนี่ยไม่หลุดกรอบยายนะครับนี่เป็นยายมีหลานแล้วครับถ้าจะลงเนี่ยอย่างน้อยขั้นแรกทะลุ15,000ลงได้ก่อน15,700นี่ครับถ้าทะลุได้เนี่ยเหลืออีกแนวนึง44,000นะครับถึงจะบอกนะสังเกตทุกที่ตัดไซด์เวย์ก่อนนะครับรอครับยังไงก็รอเสร็จแล้วพอมกรามาเนี่ยเดี๋ยวดูนะทะลุพุ่งเนี่ยครับไม่ขึ้นก็ลงนะครับนี่เดาเลยนะถ้ามันไม่หลุดขึ้นนะครับมันจะลงครับส
ซึ่งพฤติกรรมครับถ้าเราเกิดไปพฤติกรรมเราจะดูว่าการหลุดก่อนโดยการหรือลงนะครับให้สังเกตตอนที่หลุดเนี่ยจะมีแท่งอิมบัลนะครับแน่ๆขึ้นถ้าขาขึ้นแท่งอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นเนี่ยครับติดลอยนะแล้วก็ยึดกันแล้วอาจจะต่อนะแม่หรือมาก่อนแล้วอย่างเงี้ยขึ้นแน่ๆนะครับแต่ถ้าเจอแท่งแหย่แหย่ขึ้นไปผมยังไม่ขึ้นหนึ่งภาพอันนี้ถ้าขาลงเนี่ยมันจะลงจริงนะจะต้องมาเนี่ยมันก็ต้องแท่งลงมาลุกลงมาก็จะแล้วค่อยลงอย่างเงี้ยแต่เนี่ยแปลว่าลงข้างสูงไม่เหนือไม่พอพฤติกรรมขาหมดเลยนะเราสอนผมสอนใช้บาร์เรื่องอื่นไม่แม้มันติดเรื่องกันไปดูเวลาเล็กโลแต่ละครั้งโตเห็นไหมครับที่ผมเคยของครูการแล้วพอดีว่าครูคองเนี่ยครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยแหละเนี่ยมันเบรได้ทำนะถ้ามันเนี่ยมันเบรครับเบรเนี่ยแท่งเห็นไหมครับโลเป็นทันลงมาทุกที่เบรครับมันจะต้องเป็นถือว่าถึงจะจริงในเนี่ยก็เป็นแท่งนี้ลงโลแท่งนี้เนี่ยมันชี้ก่อนที่จะจริงครับอย่างเงี้ยยังไม่มีแท่งไหนที่จะเบรกโลได้หรือเบรกไฮขึ้นไปได้ต่อพอตอนนี้ถ้าสังเกตเนี่ยมันก็วิ่งในกรอบอะถ้าดูในเทสต์สี่ก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยครับยังไม่ไปไม่มานะ BTC นะครับยังไม่ไปไม่มานะครับตรงนี้นะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับว่าจะเลือกทางไหนนะครับทีเนี้ยถ้าเราไปดูในเดย์อาจจะเทรดยากในเดย์ใช่ครับเพราะว่าในเดย์ของ BTC ตอนนี้ครับกว่าจะรอหลุดเนี่ยมันนานเกินไปนะครับนานเกินไปนะแต่ว่าผมพาไปดูประวัติศาสตร์ของมันมาก่อนนะครับว่ามันติดอินไซด์บาร์มันใช้ได้จริงไหมนะลองดูอย่างตรงนี้ก็ได้อะช่วงเนี้ยตุลาที่ผ่านมากันยาตุลาเนี่ยก่อนจะขึ้นรอบใหญ่นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีแท่งแม่อยู่เห็นไหมแม่หนึ่งนะครับลูกมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้ลูกแย่ออกมานิดนึงด้วยนะเห็นไหมถ้าแย่ออกมานิดนึงเนี่ยอาจจะเป็นการเฟลเบรกครับหรือหลอกนะเบรกหลอกอะเบรกหลอกเหมือนว่าจะลงแต่สุดท้ายไม่ลงนะครับในเวลาตั้งออเดอร์เนี่ยต้องดูดีๆนะอย่างตรงเนี้ยถ้าเราโฟกัสมองดีๆนะครับในเดย์นะครับมันกำลังเป็นขาขึ้นแล้วมันน่าจะย่อลงมานะมันไม่น่าจะลงต่อนะเพราะตอนนี้โลมันยังไม่เบรกตรงนี้นะครับเนี่ยผมสังเกตเห็นไหมโลอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นโลตรงนี้ใช่ไหมครับโลตรงนี้นะครับโลตรงนี้นะครับมันยังไม่ถูกเบรกครับแปลว่าเนี่ยโลนี้มันเบรกไปแล้วโลนี้เบรกไปแล้วไฮลดต่ำลงโลต่ำลงถ้ามันจะลงต่อโลต้องลงต่อนะครับแต่มันเกิดมันติดอินไซด์บาร์ก่อนแล้วโลก็มันใหญ่แค่นิดเดียวไม่เบรกโลข้างล่างนะครับแปลว่ายังไม่ลงนะถ้าใครไม่ชัวร์ก็ดักสองทางก็ได้ครับเป็นผมจะดักตรงนี้ถ้าคิดว่าจะลงนะผมจะดักเซลล์แถวเนี้ย39,500นี่นะครับดักเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะดักบายหุ้นเนี้ยครับดักมาสองทางเลยถ้าใครมองไม่ออกนะว่ามันขึ้นหรือลงนะครับมันเลือกทางใดทางหนึ่งก็ไปทางนั้นนะครับถ้ามันเลือกบายได้ออเดอร์บายก็ปิดออเดอร์เซลล์นะครับโอเคไหมถ้าได้ออเดอร์เซลล์มาก็ปิดออเดอร์บายได้ลองมาก็ปิดนะครับแล้วดูเนี่ยมันระเบิดขึ้นไปทีนึงก็ขึ้นไปไกลเลยครับจากเนี่ยครับ 45,900 นะครับขึ้นไปได้ถึง 69,000 นะครับ 68,900 นะก็เยอะนะครับตรงนี้มีอีกช่วงหนึ่งถ้าใครมองเห็นนะครับอินไซด์บาร์เนี่ยมันติดอินไซด์บาร์ก็มีตรงนี้นิดนึงนะเห็นไหมตรงเนี้ยบางคนบอกโอ้ตรงนี้มันวิ่งนิดเดียวเองแต่ถ้าเราทำกำไรแค่นี้ก็ทำได้นะก็แค่นี้ก็พอแล้วก็ได้จริงไหมเนี่ย 64,000 นะครับขึ้นไป 69,000 ก็ 5,000 เหรียญแล้วนะใครซื้อ1 BTC ก็กำไร 5,000 เหรียญแล้วนะครับแต่ถ้าใครเล่นฟิวเจอร์64,000 ไป 69,000 เนี่ยในเวลาแค่1วันเนี่ยครับ64,000 ไป 67,000 เนี่ยผมก็มาบวกเยอะแล้วนะฟิวเจอร์บวกเยอะแล้วนะสังเกตเห็นมั้ยครับเนี่ยลูก1ลูก2ลูก3ลูก4แล้วเวลามันเบรกมันเบรกไปทีเดียวด้วยแท่งอิมบาลานซ์นะครับก็ไปเลยนะครับอีกจังหวะนึงเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยถ้าใครเทรดแล้วขึ้นรถไม่ทันอ่ะตกรถเนี่ยมากลางกรอบแล้วเนี่ยจะเข้ายังไงดีนะครับถ้าเจออินไซด์บาร์อย่างเงี้ยมันติดอินไซด์บาร์เนี่ยก็เทรดได้ตรงนี้เราเห็นใช่มั้ยไฮต่ำลงไฮต่ำลงนะครับโลก็ต่ำลงโลก็ต่ำลงแปลว่าเนี่ยขาลงพอขาลงเกิดมันติดอินไซด์บาร์ปุ๊บเนี่ยเราจะดักบายไหมอ่ะผมก็ไม่ดักบายนะเราก็มาดักเซลล์ดีครับเจอมันติดอินไซด์บาร์ก็ดักเซลล์ตรงนี้ครับถ้าเบรกนี่มาได้ก็ค่อยเข้าก็กดเซลล์ดักไว้ก่อนแต่จังหวะมันเบรกไปเร็วนะเพราะต้องดักไว้ก่อนล่วงหน้านะก็จะดักเผื่อไว้ก่อนเผื่อมันเฟลเบรกนะครับ
ดักมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยลงมาเผื่อนิดนึงพอมาตรงนี้ปุ๊บเกี่ยวได้ของทีนี้เป็นแท่งอิมบาลานซ์เลย1ตึ้งขึ้นมาใช่ไหมครับอีกวันนึงก็ตึ้งลงมานี่เลยครับก็2วันก็ได้กำไรไปแล้วเนี่ยครับ 55,000 ลงมา 45,000 44,000 45,000 อย่างเงี้ยใครมี1 BTC ก็กำไร 10,000 เหรียญนะครับโอเคไหมทีนี้ทำเฟรมเดย์เนี่ยบางทีมัน stop loss มันไกลครับถามว่า stop loss ตรงไหนนะ stop loss ผมวางตรงนี้นะถ้าเราเข้าผมเข้าเซลล์ตรงนี้นะให้ดูออเดอร์นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะสมมติผมเข้าช็อตใช่ไหมผมจะดักช็อตไว้ตรงนี้นะครับดักช็อตไว้ที่ข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยนะข้างล่างของแท่งแม่นะครับแล้ว stop loss ผมอะจะอยู่ที่ตรงกลางนะตรงกลางของมัลติอินไซด์บาร์เหตุผลเพราะอะไรถ้าใครคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงเนี่ยเขาจะไม่เทรดแบบนี้เขาจะเทรดที่ stop loss อยู่หลังเงาของแท่งแม่เลยนะครับแต่แบบนี้ stop loss มันกว้างเกินไปนะครับมันกว้างเกินไปเราเล่นเยอะไม่ได้นะผมก็จะ stop loss แค่ครึ่งเดียวเพราะอะไรเพราะสมมติฐานก็คือว่าเวลามันระเบิดนะครับมันจะไม่ย้อนกลับไปแล้วถ้ามันระเบิดมันก็จะไปเลยครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกี่ยว stop loss เราที่ครึ่งนึงตรงนี้แทบจะไม่มีเลยนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวก่อนด้วยนะอันนี้มันลงไปก่อนแล้วนะไม่เชื่อดูกราฟใน H4 ก็ได้นะอย่างเงี้ยเห็นมั้ยครับเนี่ยพอได้ของปุ๊บมันไปเลยเห็นมั้ยถ้าดูในเดจะรู้เอ้ยมันเกี่ยวขึ้นมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยมันได้ของปุ๊บมันลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ RR แล้วแต่เราเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยใครตั้ง1ต่อ4ก็ได้แล้วเนี่ย1ต่อ4อย่างเงี้ยครับ หรือดูแนวโซนถัดไปก็ได้นะว่าจะออกตรงไหนอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยโอเคมั้ยถ้ามาดูเมื่อกี้ที่เลือกไว้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยสมมติอย่างเงี้ยจะสุดกรอบอยู่แล้วเนี่ยบายไปแล้วจะฟุ้มไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เรามาดูนะว่าบายไปแล้วได้เท่าไหร่นะครับมาดูนะครับดักลองที่เลยแท่งแม่ขึ้นไปนะอันนี้เห็นไหมอันนี้ในเดย์นะครับเมื่อกี้เป็นในเดย์นะในเดย์ก็เป็นอินไซด์บายใช่ไหมมาดูใน H4 เนี่ย H4 ก็มีแท่งเนี้ยเป็นแท่งแม่นะครับแต่ในเดย์มันทั้งหมดเลยนะแต่ H4 ก็มีอินไซด์บายตรงนี้อยู่ด้วยนะนะครับก็ดักตรงนี้ใช่ไหมstop loss ครึ่งนึงใช่มั้ยครับก็ลองดูอาจจะได้อยู่นะ1ต่อ2ถึงมั้ยถึงอยู่นะได้1ต่อ2ครับก็จะไม่เยอะนะครับอันนี้คือผมเทรดในเดย์นะถ้าเทรดในเดย์ก็จะอาจจะระยะวิ่งน้อยยกเว้นเราเจอรอบใหญ่แบบนี้ครับอันเนี้ยรอบใหญ่นะครับรอบใหญ่ก็ได้เยอะหน่อยนะครับดักบายที่เหนือนี่ใช่มั้ย stop loss ครึ่งนึงตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเริ่มได้ของประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยครับเนี่ยมันไม่ต้องขึ้นมากพอมันเริ่มย่อก็ออกแล้วเนี่ยสมมุติอย่างเงี้ยครับมาตรงนี้นี่ก็7เท่าแล้วนะ 7.29 เท่าแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคนะครับทีนี้มาดูนะครับถ้าเราไม่เห็นในเดย์อ่ะเรามาเห็นในทางเฟรมที่เริ่มลงมันใช้ได้ไหมมันจะเจอระยะเข้าที่เร็วกว่านั้นอีกนะครับมันจะเจอระยะเข้าที่น่าจะเห็นง่ายกว่านั้นด้วยนะครับอย่างเช่นเราเจออย่างเงี้ยอันนี้โหระยะมันยาวไปไม่เอานะครับผมมาดูนี่นะในเนี้ยจริงๆถ้าใครสังเกตดูก็จะเห็นนะครับเนี่ยนี่ก็มีเห็นไหมอันเนี้ยมันติดอินไซด์บาร์ไหมนี่แท่งแม่นะครับนี่แท่งลูกนะครับเนี่ยครับเห็นไหมแม่หนึ่งลูกสามนะครับแต่นี่มันเบรกลงข้างล่างก่อนนะแล้วเนี่ยถ้าใครดักเซลล์ข้างล่างเนี่ยก็จะโดนนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะลองเช็คดูก็ได้นะครับถ้าเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยก็ดักบายข้างบนนะครับแต่บางทีเราไม่รู้กราฟนะตรงนี้ผมจะต้องยอมรับว่าเราอาจจะแพ้ก็ได้ถ้าเราดักสองทางนะครับนัดนี้แพ้ไม่เป็นไรนะเพราะเราวางสต็อปลอสอยู่แล้วจริงไหมพอแพ้ปุ๊บใช่ไหมครับมาดูต่อครับเรามาเจอตรงนี้อีกครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะใช่ไหมอันนี้ก็เกือบมันถือว่าเป็นมันตินะเพราะมันใหญ่ไปนิดเดียวนะครับมันใหญ่ไปนิดเดียวนะถ้าเราดูตรงนี้ถ้ามองจริงเนี่ยมันติอินไซด์บาร์นะเนี่ยคือถ้ามันใหญ่ไปนิดเดียวไม่เยอะมากเนี่ยผมก็ถือว่ายังอยู่ในเงานี้อยู่นะมีลูก3แล้วค่อยทะลุตรงนี้นะที่ตัวทะลุจริงตัวนี้มันขึ้นเลยนะใน H4 ได้อย่างงี้นะครับใน H4 ได้นะสมมติดักแถวนี้ได้ของปุ๊บอ่ะ stop loss เราจะสั้นมากเลยนะครับเพราะครึ่งนึงนะของระยะ inside bar ตรงนี้จริงมั้ยเนี่ยครับขึ้นไปไม่ถึงวันน่ะเราก็ได้กําไร8เท่าได้มัน1ต่อ8เลยนะทําไมถึงไปไกลเพราะว่าอย่างที่บอกครับพฤติกรรมของมัลติอินไซด์บาร์คือราคาตลาดเนี่ยลังเลอยู่ในช่วงที่ไม่เลือกทางแต่ถ้าเลือกทางเมื่อไหร่ก็จะไปได้ไกลนะมันจะชูตออกไปจากอินไซด์บาร์เนี่ยได้ไกลเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เฟลหรือที่แพ้เห็นไหมมันจะออกมายึกเดียวแล้วไม่ไปแต่ที่ชนะเนี่ยมันจะเป็นแท่งเนี่ยอินบาลานซ์แท่งใหญ่แล้วพุ่งไปเลยนะครับอย่างเงี้ยโอเคไหมครับก็จะประมาณนี้นะนี่คือกราฟของ
BTC ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยหรือมาดูตรงนี้นะอย่างเงี้ยไอเนี้ยที่ผมมาร์กไว้เมื่อกี้นะครับเนี่ยมาร์กไว้เมื่อกี้เนี่ยลองดูช่วงเนี้ยเราหามาตีไซบาได้ไหมในเฮสสี่ก็มีเห็นไหมตอนนี้แท่งใหญ่มากเลยนะถ้าเราไม่อยากรับสต็อปลอสเยอะขนาดนี้เราก็ไปหาที่เล็กกว่านั้นอย่างเงี้ยครับเราก็เจอช่วงนี้ครับแต่ช่วงนี้อาจจะแพ้นะแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับเราก็จะไม่เล่นขาเซลล์จริงไหมเพราะพอมันหลุดตรงนี้ไปครับเราก็จะไม่ได้ของเข้าใจไหมแล้วเทรดเซตอัพนี้ก็ถือว่าเฟลไปเราก็บายตรงนี้ใช่ไหมดักบายตรงนี้แล้วก็เอาบายออกไปนะครับแปลว่าตรงนี้ไม่ได้นะครับเข้าใจไหมตรงนี้เราอาจจะเฟลไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ของนะกากบาทมีไงว่าอย่างเงี้ยครับอันนี้เราไม่ได้ของเข้าใจไหมเพราะว่าเราดักบายอยู่ข้างบนนะครับดักบายข้างบนมันออกไปข้างล่างก็ถือว่าเทรดเซตอัพนี้เฟลไปนะครับก็ไปมองหามันติดอินไซด์บาร์ใหม่ก็มาเจอตรงนี้นะครับตรงนี้นะเจอตรงนี้อีกรอบนึงนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเป็นขาขึ้นอีกนะเราก็ดักบายใหม่นะครับแต่ทางนี้ถ้าใครเล่นเซลล์อ่ะก็ได้นะก็ได้นิดนึงได้นิดนึงนะได้กินนิดเดียวนะอาจจะ1เท่าแล้วออกก็ได้นะครับแต่เนี้ยเราดักบายนะถ้าดักบายข้างบนเนี้ยมันลงข้างล่างก็เฟลอีกนะครับก็ไม่ได้ของนะครับแล้วตรงนี้ก็เฟลไปนะครับก็ไปหาอีกครับก็นั่งหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเจอมั้ยตรงเนี้ยจะไม่เจอนะไม่เจอนะมีแค่อันนี้อันเดียวที่ได้นะครับพอไม่เจอตรงนี้ทำไงนะครับก็ค่อยไปหาเล่นครับมันจะมาเจอตรงนี้ตอนที่มันหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ไปนะมันยังใจดีนะครับมีมัลติอินไซด์บาร์ให้เราเล่นอีกนิดนึงแล้วระยะเวลามันไม่ได้ถือว่านานนะเนี่ยมันยังไม่ใช่ว่าเข้าไม่ทันนะยังเข้าทันนะเนี่ย4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงเรามีเวลา12 ชั่วโมงนะครับพออย่างตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมัลติอินไซด์บาร์ใช่ไหมเราก็ดักบายตรงนี้ครับแล้วครั้งเนี้ยเราก็ได้ของครับอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปเลยครับชูททีเดียวก็ขึ้นนะครับออกตรงนี้ก็ได้ยึกยักออกก็ได้ไม่อยากรออย่างเงี้ยนะครับก็ออกแล้วตรงนี้ก็กำไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยเพราะระยะสต็อปลอสนี่มันสั้นมากนะอันนี้คือใน H4 นะครับก็เทรดได้เห็นมั้ย H4 ก็เทรดได้ Day ก็เทรดได้นะครับนะ1ชั่วโมงได้มั้ย1ชั่วโมงนี่ยิ่งมีจุดเข้าเยอะแยะเลยครับอันนี้ผม1ชั่วโมงมีจุดเข้าเยอะเลยเอากราฟปัจจุบันเลยก็ได้เนี่ยครับมาดูกราฟปัจจุบันนะมานั่งหาเลยครับเจอไหมเนี่ยกราฟที่กำลังขึ้นเนี่ยกราฟกำลังสดๆร้อนๆเนี่ยครับเห็นอะไรไหมครับโอ้โหไม่ได้เข้านะครับผมก็ไม่ได้เข้าเนี่ยอันนี้คืออะไรครับนี่คือมันตีอินไซด์บาร์ใช่ไหมแม่หนึ่งลูกสองเห็นไหมครับแล้วราคาเวลาลงมันกระแทกลงด้วยแท่งใหญ่นะทำไมมันลงทำไมผมบอกว่าเมื่อกี้มีคนทักมามันจะขึ้นหรือเปล่านะยังไงก็ลงเพราะอะไรครับเพราะนี่ยังอยู่ในกรอบอยู่เลยเนี่ยช่วงนี้มันวิ่งเป็นไซด์เวย์นะเนี่ยกรอบตรงเนี้ยกับกรอบข้างล่างเนี่ยครับมันก็จะวิ่งอยู่ช่วงเนี้ยครับมันก็คือเงาอินไซด์บาร์ช่วงนี้แหละแล้วตอนนี้มันติดกรอบไปแล้วอ่ะติดกรอบแล้วเกิดมันติดอินไซด์บาร์ตัวเนี้ยแล้วก็โฟกัสเซลล์ครับมันก็ทะลุลงมาก็ไปต่อนะครับเนี่ยหรือตรงนี้มีไหมตรงนี้ก็มันติดอินไซด์บาร์เห็นไหมครับแต่มันได้บายข้างบนมันทะลุไปข้างบนเราก็ไม่ได้ของเนี่ยนี่ก็มันติดอินไซด์บาร์นะครับหรือใครจะเทรดอันนี้เลยก็ได้เนี่ยอันนี้ก็มันติดอินไซด์บาร์ครับแล้วก็เพิ่งมาเบรกลงตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตนะเดี๋ยวเนี่ยแท่งเนี่ยมันจะลงแล้วก็ลงต่อนะครับผมว่าลงมาถึงเนี่ยประมาณ 46,890 นะยังเพิ่งเข้านะนี่เดานะครับเดาล้วนๆนะแต่คิดว่าถ้าลงอ่ะถ้ามันจะลงนะครับเนี่ยมันหลุดจากอินไซด์บาร์ตรงเนี้ยถ้ามันจะลงก็น่าจะมาชนโซนนี้นะครับใน1 H ก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นนะเพราะนี่มีดีมานด์โซนรออยู่นะครับเป็นเฟสโซนด้วยนะครับเพราะยังไม่มีการแมทราคาตรงนี้นะมันก็ลงแล้วก็น่าจะเด้งขึ้นไปใหม่อันนี้เดานะครับอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะมาดูก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ตรงเนี้ยถ้าเรามองนะเราเล่นแค่ H1 H ใช่ไหม H1 นี่นะเราเห็นแนวรับกับแนวต้านจริงไหมครับเส้นสีแดงข้างบนเนี่ยเป็นแนวต้านนะข้างล่างนี่เป็นแนวรับใช่ไหมครับราคาเนี่ยถ้าเราดูพฤติกรรมดูสตอรี่นะครับราคามันเด้งมาถึงแนวรับแล้วเนี่ยแนวรับมันรับอยู่มันควรจะขึ้นจริงไหมแล้วมันก็ขึ้นจริงๆนะครับมันขึ้นมาตรงนี้นะสมมติมันขึ้นมาตรงนี้เราจะเข้าเนี่ยเราเข้าตรงนี้ไม่ทันแทงนี้เราเข้าไม่ทันนะมันมีจังหวะเข้าเยอะแยะผมถึงบอกไงว่าถ้าใครรู้เทคนิคเข้าจริงๆเนี่ยมีเทรดเซตอัพหลายๆแบบเนี่ยเราไม่มีทางตกรถแน่ๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหลุดตรงนี้ไม่ได้เข้าด้วยสัญญานี้เดี๋ยวก็มีสัญญาอื่นให้เข้าอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเราเข้าตรงนี้ไม่ทันเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับเห็นไหมครับอันนี้อะไรครับมันติดอินไซด์บาร์ไหมแทงแม่หนึ่งแทงลูกสองเห็นไหมนี่ก็มันติดอินไซด์บาร์นะครับต
รงนี้ไม่ทันน่ะไม่ทันทําไงมาดูตรงนี้ครับตรงนี้มันติดอินไซด์บาร์มั้ยเนี่ยครับมันติดอินไซด์บาร์นะถึงแม้นี่ใหญ่ขาไปนะถือว่ามันเป็นลูกนอกคอกนะเนี่ยนะครับใหญ่ออกไปแค่ไส้นะครับก็นิดหน่อยไม่เป็นไรถ้ามันถือว่าเฟลไปแล้วกันตรงเนี้ยมันติดไซด์บาร์จริงแค่ลูก2นี้ก็ได้แล้วนะแต่เราโฟกัสบายไงโฟกัสบายตรงนี้เราก็ไม่ได้ของเราก็ไม่ดักบายตรงนี้ครับเราก็ไม่ได้แท่งอิมบาลานซ์เนี่ยแล้วก็ขึ้นพรวดๆเนี่ยครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้ตกรถนะถ้าใครรู้จริงๆเทคนิคนี่มันไม่ตกรถหรอกครับเพราะมันมีจุดเข้าให้ตลอดทางเลยครับยังไม่ต้องรีบเข้าบางทีบอกโอ้ไปแล้วราคาไปแล้วรีบเข้าอย่างเงี้ยรีบเข้าปุ๊บย่อเสร็จกินสต็อปลอสสวยนะครับอย่างเงี้ยนะยังไม่ต้องรีบเข้านะใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูกราฟไปฝึกดูกราฟไปเรื่อยๆใครยังไม่เก่งก็ค่อยๆดูไปอย่างเงี้ยการกรอบสตอรี่มันคือราคามันขึ้นมาละเด้งแนวโอ้ยเนี่ยมันชนตรงนี้อ่ะเด้งแนวรับเป็นแนวต้านนะครับลงมาพูลแบ็กกลับไปแล้วก็กำลังลงใช่มั้ยกำลังลงนะครับอย่างเงี้ยเราก็โอ้มันเต็มเร่งมันมาแล้วมันลงแล้วเข้าไม่ทันแล้วอยู่กลางกรอบนี่กลางกรอบเลยนะนี่คือกลางกรอบจริงมั้ยครับนี่กรอบคนใช่มั้ยแนวต้านนี่กรอบล่างแนวรับนะครับอยู่กลางกรอบเข้าไม่ทันทําไงดีมองหาเลยครับแม่อยู่ไหนลูกอยู่ไหนมีมั้ยมีไอ้เนี่ยครับถึงแม้ว่าลูกตัวแรกมันจะแย่ค่ะหายไปนิดนึงนะมันเหลื่อมกันนิดเดียวถือว่ายังเป็นแม่ลูกกันได้อยู่นะครับถือว่ายังไม่เป็นลูกนอกคอกนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรแต่ก็ยังคุมอยู่อ่ะเพราะที่เหลือพี่น้องมันก็ยังอยู่ในกรอบนี้หมดเลยอ่ะก็เจอตรงเนี้ยครับมันลงใช่มั้ยมันลงอยู่แล้วเนี่ยมันต้องน่าจะลงต่อหรือถ้ามันจะกลับตัวขึ้นก็ขึ้นต่อเราก็ดัก2ข้างก็ได้บายตรงนี้เซลตรงนี้สุดท้ายออกฝั่งเซลก็ได้ของฝั่งเซลก็ลงมาเนี่ยครับก็มาออกก่อนถึงกรอบล่างก็ออกพอกําไรพอแล้วประมาณนี้ครับอันนี้คือการเทรดด้วยอินไซด์บาร์นะครับโอเคเดี๋ยวดูคำถามจากทางบ้านนะครับพี่ถ้าตั้ง L ที่แพงกว่าปัจจุบันราคามันจะแมทปัจจุบันไหมครับอาจจะไม่แมทนะครับมันต้องไปดูเงื่อนไขของ Binance นะถ้าใช้แล้วแต่แพลตฟอร์มนะ Binance มันจะมีเรื่อง Buy Limit กับ Buy Stop นะไปอ่านตรงนั้นดูดีๆนะครับคืออาจจะไม่แมทถ้าราคามันห่างเกินไปเขาจะบอกเลยถ้าราคาห่างเกินกี่เปอร์เซ็นต์อะไรมันจะมีตอนที่เรากดมันจะบอกมาเลยนะครับว่าห่างกี่เปอร์เซ็นต์ราคาจะไม่แมทBNB ปัจจุบันอินไซด์บาร์มั้ยครับผมไม่ได้ดูการนะผมเดานะอินไซด์บาร์แน่นอนเพราะว่ามันตาม BTC นะครับมันน่าจะตาม BTC แหละนะเดี๋ยวหาก่อน BNB อ่ะมาดูครับ BNB Day ใช่มั้ยมาดูนะ BNB Day นะครับปัจจุบันอินไซด์บาร์มั้ยนี่ไงครับเนี่ยแม่ลูกกี่ลูกกี่คนเนี่ยมาดูนะครับเนี่ยแม่อยู่นี่ใช่มั้ยนี่ลูกเพียบเลยเนี่ยผมไม่ได้ดู BNB เลยนะเนี่ยครับมีทางครับถ้าระเบิดก็ระเบิดต้องดูพฤติกรรมของเดิมของมันอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างตรงนี้ลบทิ้งก่อนเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยคือมัลติอินไซด์บาร์นะเป็น MIB นะตรงนี้นะครับเนี่ยแม่อยู่นี่ใช่ไหมครับลูกเยอะเลยนะครับแต่เนี้ยเป็นมัลติอินไซด์บาร์ที่แสบนะครับเพราะว่าลงก่อนแล้วค่อยขึ้นลงก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นเนี่ยอันนี้แสบเพราะว่าแต่ถ้าเกิดใครเทรดรู้ว่าเนี่ยมันคือขาขึ้นนะครับมันก็ต้องย่อเราก็โฟกัสแค่บายถ้ามันเซลไปแล้วอาจจะยกเลิกบายไปหรือถ้าบางคนอาจไม่ยกเลิกก็ได้ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวมันกลับขึ้นมาก็อาจจะได้ของนะครับแต่ตรงนี้ต้องอาจจะไม่ได้ของจริงนะยอมรับไม่ได้เพราะมันลงมาก่อนนะครับคนที่จะได้ของตรงนี้ไม่ได้เทรดในเดย์แน่ๆต้องไปเทรดในทางเฟรมต่ำกว่านั้นนะครับเพราะทางเฟรมต่ำกว่านั้นเนี่ยมันจะมีสัญญาณให้เข้าอีกนะผมมองแค่มัลติอินไซด์บาร์อย่างเดียวนะไม่มองอย่างอื่นเลยนะลองดูนะครับมีอะไรให้เข้าครับนี่ไงตรงนี้พลาดใช่ไหมก็มาได้ของตรงนี้ก็ได้นี่ครับก็เนี่ยมัลติอินไซด์บาร์เนี่ยครับแล้วก็เบรกไปด้วยแท่งอิมบาลานซ์เนี่ยครับก็บายข้างบนเนี่ยครับก็ได้ของขึ้นเนี่ยพลาดในเดย์นะเดย์ไม่ได้ของเพราะเดย์มันทะลุลงมานะเทรดเดอร์เก่งแค่ไหนก็ไม่ได้นี้มันเห็นการ์ดมาก่อนเลยบอกได้เนี่ยว่าดักบายข้างบนแต่ถึงสถานการณ์จริงอ่ะไม่มีใครดักบายข้างบนดักบายแล้วพอมันทะลุเซลลงมาเนี่ยเขาก็ปิดบายแล้วถ้าคนเทรดด้วยซิกแนลนี้จริงๆนะครับเทรดเซตอัพนี้นะแต่คนที่ได้ของเนี่ยแปลว่าในเดย์ไม่ได้เขาต้องมาหาอาจจะมาหาทางเข้าดูใน H4 แทนเนี่ยครับซึ่ง H4 ตรงเนี้ยโหตรงนี้ก็เยอะเลยนะถ้าดูดีๆเนี่ยมันอันนี้ไม่มีเลยนะแค่ H4 แทบจะไม่มีมัลติไซด์บายมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวที่เดียวเนี่ยครับแล้วก็เบรกไปแล้วก็เฟลไปแล้วนะสุดท้ายมาได้ตรงนี้อีกทีนึงนะครับใครจะเทรดตรงนี้ก่อนก็ได้เนี่ยอันนี้เซลล์สั้นๆได้ไหมครับพอเบรกมันก็เบรกเป็นแท่งใหญ่ครับเบรกแท่งใหญ่ลงมาแตะเห็นเราต้องรู้แนวนะเนี่ยผมตีไว้แล้วเห็นไหมนี่เป็นแนวรับใช่ไหม
ลงมาปุ๊บเนี่ยเราออกก่อน TP ก่อนแนวรับก็ได้นะครับเพราะเรารู้มันต้องเด้งอ่ะเราเก็บกำไรไปก่อนเลยนะครับแล้วเด้งใหม่มาทำมันติอินไซด์มาใหม่ก็ค่อยเข้าบายใหม่ข้างบนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็แนวการเทรดด้วยมันติอินไซด์บาร์นะครับเนี่ยตัวอย่างมีเยอะเลยนะยิ่งถ้าเป็น H1 นะยิ่งเห็นเยอะนะครับคริปโตนี่เทรดบางทีมันติอินไซด์บาร์นี่เทรดง่ายกว่าฟอเร็กซ์นะครับไม่ค่อยมีหลอกไม่ค่อยมีชั้นเชิงในการหลอกเท่าไหร่นะมันติอินไซด์บาร์คริปโตเนี่ยนะครับดูเนี่ยครับอย่างเงี้ยเนี่ยแท่งแม่ลูกเยอะเห็นไหมระเบิดทีก็แท่งใหญ่มาครับแล้วก็ขึ้นนะครับไม่รู้ไกลไหมดูก่อนไกลนะเห็นไหมหมดแล้วเวลาแม่ลูกเยอะเนี่ยมันเครียดเวลาเครียดมันระเบิดไกลนะครับอย่างเงี้ยพฤติกรรมก็คือสามเหลี่ยมปากแคบนะครับเนี่ยสามเหลี่ยมปากแคบเนี่ยลังเลราคาแล้วก็พอมาถึงจุดที่มันทนไม่ไหวแล้วอ่ะเจ้าต้องเข้าแล้วแหละเข้าปุ๊บก็ไปเลยครับขอวิธี stop loss อีกทีได้ไหมครับได้ครับ stop loss นะดูตัวอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราตรงนี้เราโฟกัสบายนะครับผมก็จะบายที่เหนือราคาแท่งแม่ขึ้นไปนะครับ stop loss เนี่ยระยะ range เนี่ยครับเท่าไหร่เนี่ยเราก็เอาตรงครึ่งหนึ่งครับอันนี้ผมกะคร่าวๆก่อนนะแต่ถ้าของจริงก็ไปวัดฟิโบเอานะครับถ้าเป็นของจริงผมเทรดจริงเนี่ยผมจะทำแบบนี้ผมจะกางฟิโบเลยนะครับตรงนี้ครับของแท่งแม่เนี่ยลงมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็ส่องเลยครับ 50% อยู่ตรงไหน 50% เนี่ยราคาอยู่ที่ 554.4 เงี้ยครับผมก็ stop loss ที่ 554.4 นะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยครับครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของไฮกับโลของแท่งแม่นะครับนี่คือเทรดเซตอัพของติอินไซด์บาร์นะครับนี้อ่ะมีลูน่านะครับให้ดูเผื่อมีคนช้ำใจเล่นนะครับเมื่อกี้ในกลุ่มนะลูน่าก็ลูน่าเนี่ยยังบอกไม่ได้นะทำไมถึงบอกว่ามันยังอาจจะไม่ลงคนบอกน่าจะลงแล้วมั้งคือแนวฟิโบเนี่ยมันบอกดีเนี่ยไม่เหมือนในจุดไม่เหมือนกันนะผมบอกฟิโบเนี่ยบางทีหลังๆนี่ปีหน้าผมจะเห็นแบบไม่ใช่ฟิโบแล้วนะจริงไม่ใช่ฟิโบนะอาจจะไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้อินดิเคเตอร์ด้วยซ้ำนะครับจะเห็นแต่กราฟเปล่าๆนี่แหละเพราะว่ากราฟเปล่าๆเนี่ยมันคือราคาจริงๆนะมันหลอกครับไอเส้นแนวนอนเนี่ยแนวเฉียงเนี่ยเทนไลน์เนี่ยฮอริซอนทัลไลน์เนี่ยยังตีค่อนข้างเหมือนกันนะอย่างเงี้ยแต่คือเส้นแนวนอนเนี่ยถ้าที่เป็นแนวนอนเนี่ยคนจะมองเหมือนกันส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นเทรนไลน์ที่เป็นแนวเฉียงถามว่าคน10คนตีอ่ะก็ไม่เหมือนกันนะมันก็ใกล้เคียงกันเฉยๆแต่มันก็ไม่เหมือนกัน 100% นะครับฟิโบเนี่ยเวลาจับเนี่ยใครจะมองไฮมองโลตรงไหนอ่ะใครจะมองออกเนี่ยอย่างผมมองเมื่อกี้ที่บางคนบอกว่ามันสุดแล้วอ่ะมันสุดของผมจริงคือรอบมันคือ161.8ใช่ที่มันสุดรอบ161.8แต่ถามว่ามันไปได้สูงกว่านี้มั้ยหน้าเนี่ยไปได้สูงนะครับสุดที่นี่เลยด้วยซ้ำความจริงแล้วอ่ะคราวนี้ทันแต่ผมว่าไปไม่ถึงแค่123อย่างเงี้ยครับทำไมถึงบอกว่ายังไม่เข้าเซลล์เพราะว่ามันมีแค่แนวฟิโบแนวเดียวครับซึ่งแนวฟิโบเนี่ยจริงๆเชื่อถือไม่ได้ด้วยเพราะเป็นฟิโบยืดเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะตีถูกหรือผิดเห็นไหมครับเราไม่รู้ว่าเราตีถูกหรือผิดอันที่หนึ่งนะครับก็จะไม่เข้าข้างตัวเองนะอันที่สองเราต้องมาดูว่าแล้วมันเกิดไดเวอร์เจนต์หรือยังไดเวอร์เจนต์คือ RSI คนนี้นอกเรื่องหรือเปล่าเนี่ยเวลาหมดหรือยังครับถ้าเวลาหมดบอกได้นะเดี๋ยวผมจะไหลไปเรื่อยๆนะก็เราไม่รู้ว่าคือมันยังไม่เกิดใดอ่ะถ้ามันยังไม่เกิดใดผมก็ยังไม่เข้าเซลล์เพราะว่ามีการคอนเฟิร์มแค่1การคอนเฟิร์มว่ามันน่าจะลงคือแค่แนวฟิโบอย่างเดียวแต่ไดเวอร์เจนซ์ยังไม่เกิดอย่างเงี้ยครับหรือโซนเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะมันไม่เคยมีราคาในอดีตมาก่อนว่าไฮสูงสุดมันเป็นเท่าไหร่มันเป็นออลไทม์ไฮใช่มั้ยมันก็เลยแมทไม่ได้นะครับเราไม่มีโซนมาตีตรงเนี้ยเราก็ต้องมาดูไดเวอร์เจนช่วยครับซึ่งตรงเนี้ยไดเวอร์เจนในเดย์ยังไม่ใน H4 ก็ยังไม่เกิดนะครับใน1ชั่วโมงก็ยังไม่เกิดนะครับใน30นาทีนะครับ30นาทีเนี่ยก็จริงๆจะถือว่าเกิดแล้วก็ได้นะตรงนี้นะครับ30นาทีเกิดแล้วนะแต่ที่เห็นชัดจริงมันคือเกิดใน M15 นะเมื่อกี้ที่ส่องดูนะครับ M15 มันเกิดไดเวอร์เจนต์ตรงนี้แล้วนะครับตรงเนี้ยนะครับมันเกิดไดเวอร์เจนต์นะครับก็เลยลงนะงั้นพอลงในระดับ M15 เนี่ยมันก็ไม่ลงสุดหรอกครับมันก็จะลงมาแล้วก็ยึกยักอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะขึ้นต่อนะครับอ่ะเห็นมั้ย15นาทีก็ยังมีเลยเนี่ยมันติอินไซด์บาร์เนี่ย
เห็นไหมตรงเนี้ยก็มาติไซบาเนี่ยยังก็ไม่หลุดเกาะเนี่ยก็ยึกยักตรงนี้อยู่ถ้าหลุดลงก็จะลงต่อหรือไม่ก็จะเด้งขึ้นไปก่อนแต่ผมมองถ้าตัวส่วนตัวนะครับมองรูหน้าเนี่ยตอนเนี้ยคิดว่าตรงเนี้ยมันยังลงมาแล้วขึ้นไปต่ออีกนิดนึงนะครับแต่อาจจะขึ้นไม่สูงแล้วนะอาจจะไม่ถึงนี่อาจจะไม่ทะลุไฮนะถ้ามันจะลงจริงนะครับมันจะขึ้นมาก่อนเพื่อทำไดเวอร์เจนต์ตรงเนี้ยครับให้เกิดใน1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก่อนแล้วก็ค่อยลงนะครับแล้วก็ค่อยลงนะหรือถ้าวิธีที่ผมใช้ดักบ่อยสุดก็คือผมจะดักฟิโบนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะดักแนวที่ผมชอบตอนนี้ไม่ 61.8 ก็ 70.5 นะครับแปลว่าราคาเนี่ยเดี๋ยวมันควรจะดีดขึ้นมาอยู่แถวๆ 95.92 หรือไม่ก็ 96.47 ก่อนแล้วค่อยลงนะครับเพราะแรงลงไดเวอร์เจนต์มันยังไม่มีครับน่าจะขึ้นมาแถวๆนี้ก่อนนะแล้วค่อยลงต่อแล้วก็ยังลงไม่สุดอีกนะแล้วก็ขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะขึ้นมาสูงอีกทีนึงเบรกไฮนี้นะครับเพื่อเกิดใดแล้วค่อยลงก็ได้นะอันนี้ไม่แน่นะครับต้องรอดูต่อไปนะนี้เดาไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะมัลติไซด์บาร์พอมองออกเนาะเนี่ยเห็นมั้ยพอมาดูใน1ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็เกิดมัลติไซด์บาร์แล้วเนี่ยเพราะราคามันรออยู่ครับทำไมราคามันรอลงไว้ตรงเนี้ยทำไมราคามันรอลงไหมครับเพราะเทรดเดอร์ก็ไม่แน่ใจครับเพราะรายใหญ่ไม่เข้านี่รายใหญ่ไม่น่าจะเข้ามากครับรายใหญ่บางทีเขาเริ่มมาสุดเนี่ยพอละนะครับดันมาสุดแล้วนะพอละยังไม่ทุบนะคุยกันก่อนจะทุบดีไม่ทุบดีนะครับก็มันก็เลยเกิดการลังเลเนี่ยเทรดเดอร์ที่เข้ามาก็เฮ้ยบางคนเซลล์พุ่งพอเซลล์พุ่งแล้วมันไม่เซลล์สุดจริงอ่ะมันมีแรงดันซื้อกลับอ่ะมันมีคนไม่เห็นด้วยกับเราอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนเนี่ยครับมันมีโซนเนี่ยที่มันดันตรงนี้ขึ้นไปอ่ะมันมีคนส่วนนึงไม่เห็นด้วยกับเราว่าเฮ้ยมันต้องขึ้นต่อดิเพราะไอ้คนที่ตีฟิโบบางคนมันตีว่ามันไม่ลงตรงนี้หรอกมันต้องไปลงขึ้นข้างบนอีกอ่ะนะครับนึกออกไหมมันก็ยังไม่ลงอ่ะครับมันก็เลยราคาลังเลอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ลองรู้ว่าใครชนะแรงซื้อหรือแรงขายจะชนะก็จะเลือกทางตอนนั้นนะครับแต่ก่อนจะเลือกทางไงทิ้งมีข้อมาก่อนอยู่แล้วต้องไปทำไดเวอร์เจนต์หรือทำแพทเทิร์น QM อะไรสักอย่างเพื่อให้มันลงก่อนจะลงถ้าจะลงนะครับหรือถ้าจะขึ้นเนี่ยถ้าแสบสุดถ้าจะขึ้นต่อนะทำ QM แล้วเป็น QM fail ครับก็ขึ้นต่อเลยก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็เจอมันติไซบาร์นี่ตลอดทางเนี่ยใครเข้าไม่ทันนะรูหน้าอย่างสมมติใครจะบายแล้วเข้าไม่ทันนะใครบอกตกรถผมบอกไม่จริงเลยมีรถเข้าตลอดทางแล้วเนี่ยดูนะนี่ผมเอาเข้า1 4ชั่วโมงก็ได้4ชั่วโมงตั้งแต่มันเริ่มขึ้นนี่นะครับสังเกตนะมีมันติไซบาร์มั้ยมานั่งดูกันเลยครับมีมั้ยตั้งแต่มันเริ่มขึ้นเนี่ยครับมาแล้วครับ1เนี่ยครับแต่เนี่ยแสบเพราะมันเบรกลงนะไม่ได้ของนะครับถ้าได้ของก็ไม่เข้านะมีตรงนี้อีกอันนี้ถือว่าไม่ใช่นะทะลุไปแล้วนะครับไม่มีเลยเฮ้ยมีไหมเนี่ยมีสินี่ไงตรงนี้เนี่ยครับลูก2เนี่ยแล้วก็ขึ้นต่อเห็นไหมครับก็ได้ของนะตรงนี้มีตรงไหนอีกไทเอส4ก็จะมีตรงนี้อีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายที่ใครจะบายก็ได้ตรงนี้ครับแล้วก็ทะลุเลยนะขึ้นอีกนะครับแต่ให้ไปดูใน H1 นะ1ชั่วโมงเนี่ยมีตลอดทางครับมีเยอะมากด้วยนะเท่าที่ผมมองดูเมื่อกี้ลองสแกนคร่าวๆดูนะมาดูกันมีไหมอ่ะมีก็มีซ่อนอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยหรือตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่นะครับมีตรงนี้นะครับเนี่ย H1 จะเห็นเนี่ยแท่งนี้นะครับเป็นมัลติอินไซด์บาร์นะครับแต่ถ้าเข้าบายไปอันนี้แพ้นะเพราะโดนสต็อปลอสตรงนี้นะครับโดนสต็อปลอสจากตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็มีเนี่ยมันติอินไซด์บาร์นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะมีตลอดทางนะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเทรดดีๆนะครับบางทีถ้าอยู่กลางกรอบเกินหรือว่ามันไม่ได้แนวจริงเพราะไม่ได้บอกว่าสัญญาณนี้เทรดแล้วจะชนะตลอดนะคนเทรดชนะตลอดไม่มีในโลกนะครับมันต้องมีชนะต้องมีแพ้ด้วยนะเห็นแต่ว่าวินเรทของเราอ่ะมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้ว RR มันคุ้มถ้ามันติอินไซด์บาร์ถ้ามันระเบิดไปเนี่ยแล้วมันถูกทางเนี่ย RR มันคุ้มคำว่า RR มันคุ้มก็คือว่าเราเสี่ยงแค่ครึ่งเดียวครึ่งทางของมัลติอินไซบาร์แต่ระยะที่มันวิ่งไปครับมันวิ่งไปอย่างน้อยอ่ะ 2-3 เท่าของอินไซบาร์ของมัลติอินไซบาร์นะครับนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ให้เทรดเซตอัพอันเดียวนะแต่เชื่อว่าน่าจะเอาไปทำกำไรได้หลายคนนะหลายคู่นะตรงนี้ถ้าใครเข้าใจจริงๆวันนี้นะครับก็ไปใช้ต่อได้เลยนะครับมัลติอินไซบาร์นะครับโอเคครับก็น่าจะเท่านี้ใครมีคำถามอะไรนะครับช่วงถามตอบแล้วกันตอนนี้นะครับ
มีเวลาเหลือไหมหรือว่าหมดเวลาแล้วเพราะมีน้องอีกคนจะรอแฟนนิโกเมสอยู่นะครับถอนเลยก็ได้ค่ะพี่พอดีโค้ดวิวติดธุระนิดนึงค่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงแปลนิโกเมสเดี๋ยวยิมส่งเป็นคลิปไปให้นะคะเดี๋ยวให้น้องวิวแปลแล้วก็อัพให้คืนนี้ค่ะอ๋อโอเคงั้นได้เลยครับวันนี้อ่ะให้3คำถามนะครับก่อนเลิกนะวันนี้เลิกเร็วหน่อยครับน่าจะได้แล้วเนาะเนี่ยแค่นี้อินไซด์มาดูเป็นแล้วเนาะอ่ะดูอีกคู่นึงก็ได้เมื่อกี้ผมเห็นคู่มาติกอย่างเงี้ยมาติกหรือเปล่าที่มันขึ้นติกๆเนี่ยมาติกมันขึ้นติกๆนะครับก็เนี่ยผมก็ดักไว้ตรงนี้มันมาไม่ถึงนะเลยไม่ได้ของนะเนี่ยดักไว้แล้วเนี่ยสัญญาณที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ลงมาแล้วก็จะขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ของนะมาดูนะมีมัลติอินไซด์บาร์มั้ยนี่ตรงนี้กำลังทำอยู่นะครับเอาหน้าปัจจุบันเลยนะเนี่ยแนวต้านใช่ไหมแล้วก็เป็นมัลติอินไซด์บาร์ทำไมถึงเกิดขึ้นเพราะท่านี้ไม่เบรกนะครับเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะขึ้นดีหรือจะลงดีครับเพราะมันสมควรจะได้น่าจะลงแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันเจอแนวต้านไปแล้วอ่ะจะขึ้นต่อก็คนจะมาดันก็รู้สึกว่าเสียวแล้วมั้งอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้นะต้องเดานะครับถ้าผมนะโฟกัสไม่เสี่ยงผมก็จะดักเซลล์ตรงนี้นะครับมาติกนะผมจะดักเซลล์ตรงนี้นะดูดีๆนะเดี๋ยวดักเซลล์ข้างล่างนี้นะครับถ้าแท่งนี้ไม่ทะลุนะถ้าแท่งนี้ไม่ทะลุแล้วมันจะมีอีกแท่งนึงต่อนะไปเรื่อยๆนะครับก็จะดักเซลล์ตรงนี้นะครับแต่นี่มันแค่1ชั่วโมงนะครับถ้าจะให้ชัวร์ต้องไปดู4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงก็เริ่มทํามัลติอินไซด์บาร์เห็นมั้ยอันนี้อินไซด์บาร์แท่งที่1นะถ้ามีอีกแท่งนึงอ่ะชัวร์แล้วครับราคาลังเลแล้วครับตรงเนี้ยเป็นจุดตัดสินใจอ่ะจุดวัดใจแล้วกันเค้าเรียกว่าจุดวัดใจเจ้ามืออ่ะจุดวัดใจเจ้าว่าเจ้าฝั่งบายหรือเจ้าฝั่งเซลล์ใครจะกล้าทุ่มกว่ากันนะครับใครจะกล้าลากกว่ากันนะก็เราไม่ใช่เจ้านะเราเป็นแค่แพงต้อนเล็กๆนะครับเศษของแพงต้อนนะเราก็ตามปาวานไปครับเราก็รอดูมันตีกันให้เสร็จก่อนแล้วเราก็เลือกทางนะครับอย่างเงี้ยนะเอามาดู1ชั่วโมงเมื่อกี้มาติกใช่ไหมครับสมมติมันดีดขึ้นไปตรงเนี้ยเราจะหาจุดเข้าตรงไหนได้บ้างนะครับมาดูนะครับตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะตรงเนี้ยมันน่าจะขาขึ้นแหละเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ครับมันเบรกไฮตรงนี้เห็นไหมครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะแทงนี้เซนดิเวอร์ไปตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยครับอันนี้ไฮเดิมเห็นไหมครับแล้วมันถูกเบรกไฮเดิมไปด้วยอะไรผมจะให้ความสำคัญของการเบรกด้วยแท่งอิมบาลานซ์นะคำว่าแท่งอิมบาลานซ์เนี่ยคือแท่งใหญ่ๆยาวๆอย่างเงี้ยครับยาวๆแบบเนี้ยมันเบรกขึ้นไปด้วยแท่งอิมบาลานซ์เนี่ยแปลว่าแล้วมันเบรกไฮไปแล้วแปลว่าขาลงเนี่ยตรงเนี้ยที่มันลงมาเนี้ยครับน่าจะจบลงไปแล้วนะครับก็จะเป็นขาขึ้นแล้วนะทีนี้ขาขึ้นเนี่ยถ้าเราเข้าไม่ทันเนี่ยเราก็มามองหามัลติอินไซด์บาร์ได้นะเอาเทรดเซตอัพเดียวนะจริงๆมันมีวิธีเทรดหลายแบบมากเลยนะครับอันเนี้ยก็ดูนะครับเนี่ยมาละมัลติอินไซด์บาร์นะครับแต่มันลงนะครับเราก็ไม่ได้ของตรงนี้ก็ไม่ถือว่าไม่ได้ออเดอร์นะครับมีตรงไหนอีกมาเรื่อยๆนะครับมาตรงนี้อีกรอบนึงนะครับตรงนี้ก็มีอีกเห็นไหมแต่ถ้าเราโฟกัสได้เนี่ยเราก็ไม่ได้ของนะครับแต่ถ้าใครดักสองทางก็ได้เซลนะแต่เซลมันกำไรนิดเดียวก็โดนดีดกลับเลยนะครับอันนี้ผมว่าตัวนี้แบบไม่ค่อยได้ให้มันตีนไซบาร์เนี่ยตรงนี้ก็เบรกโลนะครับแล้วก็ไม่ได้ของนะครับเนี่ยก็ยังไม่ได้ของนะไม่ได้ของตกรถแล้วมั้งเนี่ยมาดูเรื่อยๆนะครับมีตรงนี้อีกอันนึงนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ของนะเพราะเบรกด้านล่างนะเห็นไหมมันไปเบรกด้านล่างนะครับไม่ใช่แท่งนี้สิแท่งนี้นะครับเนี่ยก็ไปเบรกด้านล่างนะครับก็ไม่ได้ของอีกนะจะได้ของเมื่อไหร่เนี่ยมาได้ของแถวนี้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้นะมาติกเนี่ยครับอันนี้นะครับเบรกข้างบนจริงนะครับได้ของนะแต่โดนสต็อปลอสนะครับโดนสต็อปลอสนะโหไม่มีเลยช่วงนี้เนี่ยใครเห็นมาติกไซบาร์นี้ไม่ได้ของกับแพ้นะครับแพ้นะตรงนี้ก็เหมือนจะไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับผมหาแค่มันติอินไซด์บาร์นะอ่ะมาได้ตรงนี้ครับตรงนี้ได้นิดหนึ่งเพราะมันเหลื่อมไปนิดเดียวนะครับเนี่ยครับก็จะได้ของข้างบนนี้นะครับแล้วก็ไปนะครับคือบางทีมันก็คุ้มนะเราไม่ได้ของมาแพ้หนึ่งครั้งใช่ไหมชนะหนึ่งเนี่ยกินได้เยอะนะครับแพ้เสียแค่นี้เองระยะสั้นเราชนะเราได้ไปหลายขั้นนะครับมีตรงไหนอีกอันนี้ก็ไม่มีลูกเลยนะครับนี่มาตรงนี้อีกรอบนึงนะคือบางทีบางคนบอกตรงนี้มันใหญ่ทะลุไปแล้วนี่มันทะลุนิดเดียวเนี่ยผมก็นับให้เป็นลูกอยู่นะถือว่าเป็นลูกนอกข้อแค่คนเดียวนะแต่ถ้ามันใหญ่หลายๆอันก็คือไม่ใช่แล้วนะครับก็ยังได้อยู่นะอย่างเงี้ยแม่ลูก1 2 3 4 5
แม่ลูก5เวลาระเบิดทีก็ไปไกลครับไปแล้วแต่นี่อาจจะโดนสต็อปลอสนะครับถ้าว่าวางสต็อปลอสครึ่งเดียวอาจจะโดนนะโดนแหละไม่ใช่อาจจะโดนนะครับตรงนี้ไม่รอดนะแล้วค่อยไปนะครับเงี้ยคู่นี้ใช่ว่าถ้าเราดูพฤติกรรมอย่างเงี้ยครับมาติกเนี่ยไม่เหมาะเล่นมันตีไซด์บาร์ละเห็นมั้ยผมแค่แบ็คเทสเนี่ยวิธีการแบ็คเทสเนี่ยสอนไปด้วยเลยนะครับเทรดเซตอัพแต่ละอันเนี่ยบางคู่เงินบางคู่เหรียญน่ะใช้แล้วดีบางคู่เหรียญใช้แล้วไม่ดีอย่างเงี้ยอย่างเราสังเกตมาติกนะครับมันตีอินไซด์บาร์เนี่ยแทบไม่ได้เลยนะใน H1 นะครับแปลว่าเทรดเซตอัพเนี่ยไม่เหมาะกับเหรียญนี้เห็นมั้ยครับแต่อย่าง BTC เมื่อกี้ได้เห็นมั้ยลูน่าเมื่อกี้ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับมีใครจะถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับสัญญาณเดียวนะครับ ETH เหมาะไหมเอามานั่งดูเนี่ยถ้าถามผมนะว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะวิธีการนะครับเราไปนั่งไล่เองได้เลยนะครับผมจะทำให้ดูนะแต่ครั้งต่อไปอ่ะคู่ไหนเหมาะไม่เหมาะเนี่ยเราไปไล่เองได้เลยนะครับมาดูนะครับอย่างนี้เหมาะไหมเนี่ยเราไล่ดูก่อนทำเฟรมใหญ่ก่อนครับมันมีไหมมันติไซบาร์ในทำเฟรมเดย์ครับสมมติย้อนหลังมาตรงนี้มีไหมครับจริงๆมีแหละมีทุกคู่แน่ๆเพราะมันเป็นสัญญาณที่มีตลอดนะครับเนี่ยอันนาละ1อ่ะสมมุติผมเห็นแล้วนะมองกันทันมั้ยตรงนี้มันติอินไซด์บาร์ละ1นะครับนะครับมีตรงไหนอีกตึ๊ดๆๆอันนี้ขึ้นอย่างเดียวเลยไม่เบรกเลยอันนี้2นะครับถือว่าเหลื่อมนิดๆนะตรงนี้นะครับมีลูกแค่2นะเนี่ยนะครับมีตรงนี้อีกนะครับมีตรงไหนอีกตรงนี้อีกนะครับมีตรงนี้อีกนะครับดูแค่พฤติกรรมในอดีตที่ผ่านมาตรงนี้ครับถ้าเราดักสมมติผมไม่รู้เทรนไม่ดูอะไรเลยนะไม่ดูเทรนไม่ดูอะไรเลยดักสองทางไปเลยนะเซลล์กับบายนะครับถ้าเราดักเซลล์ตรงนี้มันก็ลงมาได้กำไรระดับหนึ่งเห็นไหมนี่ในเดย์ก่อนนะในเดย์ก่อนนะครับมาตรงนี้ดักบายใช่ไหมครับดักบายก็ได้กำไรไอ้นี่แพ้นะโดนสต็อปลอสนะครับโดนก่อนนะไอ้นี่ดักเซลแพ้นะครับตรงนี้ดักได้บายนะครับขึ้นนะก็ชนะอยู่นะครับฝั่งนี้มาดักได้เซลนะครับแต่รอบนี้ได้เซลละไกลเลยนะครับนะอันนี้ก็มีมัลติอินไซด์บาร์นะครับตรงนี้นะอยู่นะครับแต่มันโดนแท่งนี้แทงลงไปก่อนนะถ้ารู้ลงไปก่อนเฟลเบรกนะตอนนี้เราก็ขึ้นนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ในเดย์นะครับในเดย์ก็ถามว่ามีบันติไซบาร์ไหมมีแล้วเทรดได้ไหมยังเทรดได้นะ ETH นะครับแต่ถ้าเราไปดูใน H4 นะครับน่าจะเห็นง่ายกว่านี้นะหรือดูใน H1 ก็ได้นะครับผมไล่จากปัจจุบันเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยยังมีบันติไซบาร์อยู่ไหมตั้งแต่ H4 นะครับตรงนี้มีนะเห็นไหมโผล่มาก็เจอเลยครับเนี่ยเจอปุ๊บอันเนี้ยราคามันเฟลเบรกขึ้นไปนะแล้วลงนะถ้าเป็นผมจะอันนี้ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าราคาตอนนี้มันวิ่งอยู่ในกรอบถูกมั้ยถ้าเราดูเนี่ย ETH เนี่ยมันวิ่งกรอบนี้กรอบใหญ่สุดก่อนนะครับ ETH เนี่ยมันวิ่งในกรอบนี้นะกรอบใหญ่สุดก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือเหมือน BTC อ่ะแท่งเนี้ยครับตรงนี้กับข้างล่างสุดคือตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ราคาณปัจจุบันมันวิ่งกรอบแคบตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นผมเจอมัลติอินไซด์บาร์ตัวเนี้ยขอบมันใกล้ขอบบนแล้วใกล้แนวต้านแล้วอ่ะเราก็จะไม่โฟกัสไปเราจะโฟกัสเซลล์นะครับซึ่งตัวนี้เบรกทะลุมาแล้วนะถ้าได้ของก็ได้ไปแล้วนะครับสต็อปลอสหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะอย่างเงี้ยครับ4ชั่วโมงนี่ก็ยังเทรดได้นะแต่ระยะมันกว้างไปนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลงนะได้ของนะครับก็ลงแต่เราจะได้ RR ไม่เยอะนะครับ risk reward ไม่เยอะแต่ถ้าเอาแบบกำไรแบบ scalping แล้วก็ปิดเงี้ยได้นะครับตรงนี้ก็มีนะแต่นี้แพ้นะคือช่วงนี้ราคามันเป็นในกรอบเกินไปมันวิ่งอยู่ในกรอบเกินไปมันก็เทรดยากกว่านิดนึงนะครับเทรดยากกว่าเป็นเทนน่ะถ้าเป็นเทนมันจะหลุดแล้วไปไกลกว่านะครับลองไปดูใน1ชั่วโมงบ้างนะ ETH 1ชั่วโมงเหมาะมั้ย1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงน่าจะเหมาะนะเนี่ยครับพอระยะมันแคบอะครับอย่างเงี้ยตรงเนี้ยพอหลุดปุ๊บ
ผมก็ได้แล้วเนี่ยเงี้ยเซลล์นะครับมาดูนะได้เท่าไหร่ช็อตสมมติช็อตแถวๆนี้นะครับสต็อปลอสเราครึ่งเดียวใช่ไหมประมาณนี้ตอนที่มันลงมาตรงเนี้ยก็ได้ไปแล้วครับเนี่ย1ต่อ3แล้วอ่ะถ้า1ชั่วโมงเราเล่นสั้นอยู่แล้วเราก็เอาแค่นี้พอแล้วระยะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว1ต่อ3นะครับมาดูต่อนะครับก่อนหน้านี้มีไหมมัลติอินไซด์บาร์มีตรงนี้นะมีตรงนี้นะแต่นี้น่าจะไม่ได้ของนะครับเหตุผลเพราะว่ามันใกล้แนวต้านนะครับเราจะไม่โฟกัสปลายนะเราจะโฟกัสเซลล์แต่มันทะลุทางฝั่งปลายก่อนนะก็อันนี้ไม่ได้นะครับสัญญานี้ก็ไม่ได้ของไปนะครับก็ไม่ได้เล่นนะครับมาดูตรงนี้อีกอันนึงอ่ะตรงนี้ไม่ใช่มัลตินะมีมัลติตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเราดูนะครับมันกำลังลงมาใช่ไหมแล้วเจอมันติอินไซบาร์แปลว่ามันลังเลจะลงต่อหรือไม่ลงต่อดีนะครับแต่ถ้าเราเทรดแค่มันติอินไซบาร์อาจจะดักสองทางนะครับแล้วอาจจะเฟลนะเพราะนี่มันทะลุลงมานะครับแต่ถ้าเราดูเป็นนะครับเราจะรู้ว่าตรงนี้มันมีโซนอยู่แปลว่ามันติดโซนแล้วอะถ้าติดโซนก็เหมือนเป็นแนวรับถ้าเป็นแนวรับเราจะไม่โฟกัสเซลล์ต่อแล้วเราจะโฟกัสบายครับก็มาดักบายตรงนี้นะครับแล้วพอดักบายตรงนี้สต็อปลอสครึ่งหนึ่งใช่ไหมอันนี้เกือบโดนสต็อปลอสแล้วเนี่ยเท่ามาแค่นี้ถึงเกือบสุดแนวนี้นะครับออกก็ได้มาเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันติดลบเดี๋ยวนะลองโพซิชันตอนนี้ไงนี่ครับ1ต่อ5 1ต่อ6ด้วยนะครับได้6เท่าอย่างเงี้ยโอเคนะคนให้เขาดูแล้วจบแท่งก่อนใช่ไหมครับเราให้เข้าใช่ครับหรือดักเผื่อไปเลยก็ได้ครับดักก่อนหน้านั้นก็ได้นะคือไม่ต้องรอแท่งเพราะบางทีถ้ารอแท่งเนี่ยจบแล้วบางทีแท่งเนี้ยที่มันทะลุเนี่ยครับมันไปไกลแล้วครับมันก็ไม่กลับมานะเราดักเผื่อไว้ก็คือเราไม่ได้ดักที่ราคาของแท่งแม่ไฮพอดีเราดักเกินขึ้นไปอีกครับสมมุติอย่างกรณีนี้ตัวอย่างนี้นะครับถ้าตัวอย่างเนี้ยแท่งแม่เนี่ยเราดูนะครับแท่งนี้นะครับอ่านไฮอยู่ข้างบนนี่นะไฮอยู่ตรงนี้นะราคาเนี่ยครับมันจะมีบอกไว้นะเอสนี่คือไฮนะโอเพนไฮโลโคสนะครับแท่งนี้เราจิ้มไปที่แท่งนี้นะครับเราจะเห็นไฮข้างบนมันเขียนว่า3820ถ้าผมดักผมก็จะดักเผื่อไปเลยครับดักไปมากกว่า3820นะครับอาจจะเป็น3826อะไรเงี้ย3828 3827 3829แล้วแต่ครับดูระยะก็ได้สมมุติระยะเนี่ยมันตั้งแต่3820ใช่ไหมโลมัน3765เอามาเฉลี่ยแล้วบวกไป 10% ก็ได้ครับ 10-15% ขึ้นไปก็ได้ตรงเนี้ยของเลนส์ของช่วงนี้นะครับก็ดักตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเผื่อว่าเราจะไม่โดนเฟลเบรกเพราะบางทีมันทิ่มมันนิดเดียวแล้วมันลงเลยอย่างเงี้ยเราก็จะโดนไปนะครับอันนี้เป็นการเผื่อไว้เพราะเรายอมเสียระยะ stop loss กว้างขึ้นเพราะเรารู้ว่าถ้ามันไปอ่ะมันไปได้ไกลอยู่แล้วไปได้ไกลอยู่แล้วถ้ามันถูกทางจริงๆแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นขอบพอดีอ่ะมันเป็นโซนพอดีอ่ะครับซึ่งถ้าเป็นโซนแล้วมันเด้งถูกทางมันต้องไปไกลนะครับก็จะมียืนยันอยู่2อันแล้วเห็นมั้ยที่ผมบอกครั้งที่แล้วผมเข้าด้วยอะไรผมเข้าด้วยโซนจริงมั้ยครับเข้าด้วยโซนอันที่2ที่ตรวจสอบคือ play action นี่คือตัวอย่างนี่คืออินดิเคเตอร์ตัวนึงของผมนะเป็นตัวเข้าบอกว่าเออเนี่ยเข้าได้เพราะมี high action ที่เป็น multi inside bar อยู่เนี่ยครับอย่างเงี้ยแล้วก็ดู divergence ก็ได้อย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเห็นไหมมี divergence นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับแต่เห็นว่ามี divergence อยู่ด้วยนะราคาตรงเนี้ยมันลงเห็นไหมครับราคาต่ำสุดมันลงนะครับแต่นะราคาต่ำสุดตรงเนี้ยมันลงนะครับแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยครับมันดันยกขึ้นนะครับแปลว่ามันเกิดไดเวอร์เจนแล้วครับเนี่ยยืนยัน3อันเลยเห็นไหมคอนเฟิร์มได้เลยครับมีโซนดีมานด์โซนนะครับไพร์แอคชั่นที่เกิดขึ้นคือมัลติอินไซด์บาร์นะครับแล้วมีไดเวอร์เจนเกิดขึ้นแปลว่าเนี่ยคอนเฟิร์ม3อันยังไงก็ขึ้นแน่ค่อนข้างชัวร์นะโอกาสขึ้นอ่ะ 80% แล้วกันอย่างนี้อาจจะมีโอกาสลงได้นะแบบก็ไม่ 100% หรอกแต่ว่ามันก็โอกาสขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วครับทำไมแท่งแดงก่อนหน้าถึงไม่นับเป็นแท่งแม่ครับตรงไหนครับเดี๋ยวก่อนอ๋ออันนี้ใช่ไหมจะนับก็ได้ครับจริงๆจะนับก็ได้นะแต่พอดีผมเห็นว่ามันอ๋อใช่ครับจริงๆแท่งแดงมาก็ได้แต่พอดีอันนี้มันขึ้นไปสูงไปเฉยๆนับแบบนี้ก็ได้นะครับ
นับก็ได้ถูกครับใช่แต่นี้มันเกินนิดนึงนะก็เลยมาแท่งนี้หรือจะแท่งแม่ก็ได้คือมันเป็นอินไซด์บาร์มัลติอินไซด์บาร์ซ้อนมัลติอินไซด์บาร์ครับขนาดมันซ้อนกันนะมันซ้อนกันอยู่นะครับถ้าอยากสต็อปลอสสั้นลงนิดนึงก็มาเอาแท่งสินเกินนะครับถ้าใครเอาแท่งแรกเลยก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับได้ครับได้ขอบคุณครับผมจะมองไม่ดีโอเคนะครับลูน่า H1 นี่เบรกลงหรือยังคะลูกแท่งที่2พี่มีวิวนี้สนใจลูน่าเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ลูน่า H1 เบรกลงหรือยังคะก็ถ้าเบรกลงไปเลยอ่ะถือว่าไม่ใช่มาติอินไซด์บาร์พอมีลูกแค่หนึ่งแล้วลูกนี้มันไม่ใช่ลูกแล้วมันออกนอกเงาแม่มาแล้วก็คือไม่ใช่ลูกแล้วเนี่ยครับอย่างเงี้ยแย่มาแล้วแปลว่าอย่างที่บอกครับอาจจะไม่ใช่มาติอินไซด์บาร์แล้วก็ได้เนี่ยครับเพราะมันเริ่มใหญ่ลงแล้วเนี่ยครับโอเคครับก็ดูกราฟกันเถอะเลยถ้าให้ผมพูดกราฟก็พูดได้ทั้งวันนะครับโอเคเนาะน่าจะสมควรแก่เวลาเรียกครับน้องดิวน้องยิมว่าไงบ้างครับมีคำถามอะไรอีกไหมคะน้องวิวเข้ามาหรือยังคะตอนนี้น้องวิวเข้ามาหรือยังเอ่ยเข้ามาแล้วถามแล้วนี่ไงเมื่อกี้โอเคน้องวิวไม่สะดวกก็เขาที่ซูมได้เลยค่ะขอร้องวิวโอเคครับค่ะยกเว้นมีคำถามอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วก็จะต่อ MIB เล่น TF 45ได้ไหมครับได้ครับดีได้หมดเลยแต่ว่าความจริงๆเทคนิคข้อทุกอันนะครับเล่นถึง M1 ได้เลยนะครับจริงๆแล้วผมเคยลองไปซิ่งทอง M1 มาด้วยนะก็ได้นะแต่แค่ความแม่นหรืออะไรเราต้องอ่านทางเฟรมใหญ่มาก่อนว่าเรากำลังเล่นส่วนเทนใหญ่หรือเปล่าเนี่ยครับหรือต้องรู้ระยะว่าระยะสต็อประยะ TP ของเราอ่ะมันก็จะไม่ไกลนะเนื่องจากเพราะ15นาทีเงี้ยมันหรือ1นาทีเนี่ยมันวิ่งไปนิดเดียวเราเหมาะกับเล่นสคาวปิ้งอะครับแบบนั้นอะคือยิงบ่อยๆได้แต่ว่ายิงเข้าแล้วแบบได้ระยะไม่ไกลก็ต้องออกแล้วต้องรู้ระยะมันนะครับซึ่งระยะตรงนี้ต้องไปลองเฉลี่ยดูนะครับต้องไปลองเฉลี่ยดูมันมีอินดิเคเตอร์ตัวนึงบอกด้วยก็ได้นะแต่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะอยู่ในหัวนี่แหละแต่ว่าหรือแม้เราดูการ์ดก็ได้ว่ามันวิ่งประมาณไหนอ่ะเราก็ควรจะออกในโซนถัดไปอย่างเงี้ยครับก่อนถึงโซนถัดไปอย่างเงี้ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ถ้ายิ่งทำเฟรมใหญ่ก็จะยิ่งไปได้ไกลกว่าฉะนั้นเองโอเคครับน่าจะไม่มีคำถามแล้วเนาะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังผมโม้นะครับก็ไว้เจอกันอีกทีอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวที่หน้าค่อยดูว่าจะเอาเรื่องอะไรมาสอนเพิ่มอีกนะครับหวังว่า MIB นะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการเทรดมากขึ้นนะครับโอเคครับผมค่ะขอบคุณพี่โอลี่มากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจบแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวน้องคนที่แปลนิโคเมสไม่สะดวกเนาะเดี๋ยวเราจะมามีเมคอัพคลาสขึ้นมาใหม่ก็ได้ค่ะสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากจะได้วิดีโอซูมครั้งนี้นะคะเดี๋ยวดิวจะส่งเข้าไปในห้องผู้นำนะคะแล้วก็เดี๋ยวผู้นำเขาจะส่งเข้าห้อง VIP แต่ละคนให้นะคะเดี๋ยวเปิดไมค์ขอบคุณโค้ดแล้วก็ออกห้องได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณโค้ดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ